กลับนักศึกษาครับกับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับนักศึกษามหาโทนะครับวันที่2ของการเรียนนะครับสำหรับปี2530เออ65นะครับก็เมื่อวานนี้ได้ปูพื้นฐานไปแล้วในส่วนที่สําคัญเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก็ได้นะครับว่าการเรียนอายตนะยมกะสิ่งที่ควรจะเรียนรู้คืออะไรบ้างนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันนะครับขออนุญาตหยิบเอาเอกสารดังที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้ปูพื้นไว้แล้วนะครับยังไม่เข้าถึงตัวเอกสารที่แจกไปแต่ว่าผู้ใดยังไม่มีเอกสารต้องตอนนี้ก็ขอความกรุณาไปขวนขวายหาให้ได้นะครับเพราะว่ากว่าจะไปสอนที่โรงเรียนอีกทีต้องใช้เวลาอีกนานนะครับก็ไม่ใช่วัน2วันกว่าจะได้เอกสารอีกทีนึงเนี่ยก็อีกหลายอาทิตย์นะครับอีกหลายอาทิตย์เนี่ยเราจบขึ้นการ3แล้วครับดังนั้นผู้ใดยังไม่มีเอกสารนะครับกรุณาเอา PDF ไปพิมพ์ไว้ก่อนนะครับไปพิมพ์ออกมาก่อนนะครับหน้ามันจะเยอะนิดนึงนะขอความกรุณาแล้วถ้าเจอกันเราค่อยไปเอาหนังสือทีหลังแต่ไม่มีเอกสารเรียนจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็จดไม่ทันนะครับเพราะว่าเรียนทางซูมเนี่ยมันใช้คือมันไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วปกติถ้าสอนในห้องผมสอนขึ้นกระดานเนี่ยครับก็ 5-6 คู่ในวันหนึ่งนะครับไม่ได้น้อยสอนซูมเยอะกว่านั้นอีกนะครับก็จะได้คู่ที่เยอะกว่านั้นอีกขออนุญาตนำเอกสารขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้นักศึกษาไม่มีเอกสารชุดเหล่านี้เพราะผมเขียนสดๆนะครับไม่ได้ใช้เอกสารประกอบใดๆทั้งสิ้นเมื่อวานนี้บอกว่าการเรียนอายตนะยมกะสิ่งที่ควรรู้สิ่งแรกสุดก็คือว่ามีอายตนะ11ที่เกิดขึ้นภายในอายตนะเหล่านั้นก็คือรูปต่างๆจิตต่างๆเจตสิกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตนจิตเจตสิกไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะเขาเกิดในตนอยู่แล้วไม่มีตัวไม่มีสัตว์จิตไม่เกิดนะครับแม้ว่าอรูปเนี่ยไม่มีตัวแต่เขาก็มีสัตว์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอรูปสัตว์นั่นแหละครับคือบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิมีจิตเขาเกิดในตัวของเขาแล้วครับไม่ได้เกิดที่ไหนรูปต่างๆที่เกิดขึ้นต้องเป็นรูปที่เกิดขึ้นภายในตนนะครับเกิดขึ้นภายในตนชื่อว่าอินทริยปัตตรูปนะครับรูปที่ประเสริฐรูปที่สำเร็จเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้หมายความว่ามองเห็นการเกิดดับเฉพาะหน้าเป็นอาการปรากฏโดยเฉพาะหน้าได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช่อารมณ์วิปัสสนาดังนั้นเมื่อวานนี้บอกว่าให้ตัวเลขพิเศษไว้4ชุดองค์ธรรมชุดแรกคือ11 5 2 2อันนี้คือจำนวนอายตนะที่สามารถเกิดได้สามารถดับได้ในแต่ละภูมิอันได้แก่ในกามภูมิ11มีอายตนะเกิดได้และอายตนะดับได้11อายตนะได้แก่จักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะเรียกว่าปัสสาทรูปทั้ง5จากนั้นรูปายตนะเว้นสัทธะทิ้งเสียคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะเป็นรูปอารมณ์4รูปไม่มีสัทธรูปจากนั้นก็จิต89อันได้แก่มนายตนะเป็นที่ตั้งนะครับเป็นที่ตั้งแห่งการรับอารมณ์ทั้งหมดแล้วก็มีธรรมายตนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทรงไว้นะครับเป็นการทรงไว้ซึ่งรูปเป็นการทรงไว้ซึ่งจิตนะครับอันได้แก่เจตสิก52สุขุมรูป16และตัวนิพพานทรงไว้ซึ่งความเป็นโลกุตรธรรมนะครับเมื่อไรก็ตามจิตเข้าถึงความเป็นนิพพานได้3ทิกะนะครับขึ้นมาปิดเสียงด้วยนะครับเสียงกล้องเดี๋ยวผมปิดเสียงให้นะครับเวลาจิตเข้าถึงความเป็นนิพพานก็ได้สามติกะนะครับอัปปัจจยคามิโนธรรมานิยานิกาธรรมาสัมมัตตานิยตาธรรมานะครับที่เราเรียนแล้วในชั้นจุลเอกและชั้นมัชฌิมเอกนะครับ436นิพพานเข้าถึงเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะตัดภพตัดชาติได้เมื่อ นั้นคราวนี้5อายตนะที่ปรากฏอยู่ก็คือ5อายตนะที่สามารถเกิดได้ที่สามารถดับได้ในรูปภูมิดังนั้นในรูปภูมิสามารถเกิดได้และดับได้5อายตนะด้วยกันคือ1จักขายตนะ2โสตายตนะเห็นแต่สิ่งดีๆนะครับ3รูปายตนะเป็นสิ่งที่ตนเองเห็นได้และเป็นสิ่งที่ตนเองโดนเห็นนะครับรูปายตนะสัทธายตนะปรากฏได้แต่ไม่เกิดขึ้นภายในตนจึงไม่มานับว่าเป็นปวัตติวาระคือเห็นการเกิดดับโดยวิปัสสนาญาณไม่ได้นะครับที่เราได้ยินเสียงและเห็นว่าเสียงเกิดเสียงดับไปเห็นที่หูเรานะครับไปพิจารณาโสตวิญญาณนะครับไม่ได้ไปพิจารณาตัวสัทธารมณ์นะครับพิจารณาโสตวิญญาณเสียงนั้นดับลงแสดงว่าวิญญาณนั้นดับลงนะครับเสียงนั้นเกิดขึ้นแสดงว่าโสตวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้ไปดูสัทธารมณ์อายตนะต่อไปก็คือมนายตนะจิตเกิดได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับไม่ครบทั้ง89ดวงโดนตัดทิ้งบ้างนะครับ
จิตต่างๆที่จะไปนับกันเดี๋ยวไปนับจิตตอนที่เราเรียนสัจจยมกนะครับเดี๋ยวจะสอนนับจิตนะครับว่าจิตในแต่ละภูมิเนี่ยเกิดได้กี่ดวงกี่ดวงแต่ละบุคคลเนี่ยตั้งแต่ทุคติเหตุกับบุคคลมีจิต31ดวงสุคติเหตุกับบุคคลและทุวิเหตุกับบุคคลมีจิตเกิดได้41ดวงเป็นต้นนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงอรหัตผลอรหัตมรรคอรหัตผลนะจิตสูงสุดก็18ดวงแบบนี้เป็นต้นนะครับยิ่งมีคุณธรรมสูงมากจิตยิ่งน้อยนะครับท่านจึงบอกว่าปุถุชนโออุมาตะโกคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยเป็นคนบ้านะครับเพราะจิตเยอะนะครับจิตเยอะมากนะครับโดยเฉพาะติเหตุกับปุถุชนเนี่ยจิตเยอะจริงๆยิ่งฉลาดยิ่งเยอะนะครับยิ่งฉลาดยิ่งจิตเยอะแต่ยิ่งฉลาดจริงๆเป็นอรหันต์ไปแล้วจิตยิ่งน้อยเหลือ18ดวงเท่านั้นในอรูปภูมิเป็นต้นนะครับยิ่งจิตน้อยยิ่งดีไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่อายตนะที่สามารถเกิดได้ในรูปภูมิมีทั้งหมด5อายตนะด้วยกันนะครับในรูปภูมิจึงได้2ตัวเลขก่อนคืออายตนะ11เกิดในกามภูมิอายตนะ5เกิดในรูปภูมิจากนั้นตัวเลข2คืออรูปภูมิในอรูปภูมินั้นมีแค่จิตและเจตสิกดังนั้นอายตนะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอรูปภูมิจึงมี2เท่านั้นคือ1มนายตนะได้จิตไม่ครบหรอกครับไม่ครบ89ดวงนะครับตัดหลายดวงทิ้งไปนะครับอย่างเช่นในอเหตุกะ78ก็ตัดทิ้งเหลือแค่ตัวเปิดทวารนะครับมโนทวารราวชนะหายไป17ดวงโทสะก็ไม่มีนะครับมหาวิบาก8ก็ไม่มีนะครับรูปหายไป15โสดาปัตติมรรคไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดนตัดทิ้งเยอะแยะแต่จิตโดยละเอียดเดี๋ยวไปเรียนในสัจจยมกะนะครับได้เรียนแน่นอนครับจะฟื้นความรู้ของจุลตรีจุลโทและมัชฌิมาตรีให้ทราบเพื่อที่จะไปรู้ในสัจจยมกะจากนั้น2ตัวสุดท้ายก็คือในอสัญญาสัตตภูมินะครับมีอายตนะเกิดได้2เท่านั้นเป็นที่เกิดของรูปารมณ์นะครับรูปายตนะแล้วก็มีสุขุมรูปที่ประกอบกันทำให้รูปทั้ง9รูปที่เรียกว่าชีวิตะนวกะตลาบนั่นนะครับทรงไว้นะครับธรรมายตนะแปลว่าทรงไว้เราจึงได้ตัวเลขออกมา11522 11522คือกามภูมิ11มีอายตนะเกิดได้11รูปภูมิ15มีอายตนะเกิดได้5อรูปภูมิ4มีอายตนะเกิดได้2อสัญญาสัตตภูมิ1มีอายตนะเกิดได้2อันนี้หมวดความรู้แรกที่จะต้องจำไว้เพื่อที่จะได้ไปหายในยมกได้นะครับหมวดที่2ก็คือบุคคลที่เราเอาไปพูดถึงเริ่มตั้งแต่ทุกขติอเหตุกะบุคคลแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอบายยภูมิ4ตั้งแต่นี้ระยะสัตว์สัตว์ในนรกนะครับเปรตเดรัจฉานอสุรเกิดในอบายนะครับเกิดในอบายนรกเขาก็มีของเขาเองกุศลนรกนะครับ128ขุมที่เราเรียน8ทิศนะครับแล้วก็เอาไปบวกคูณกันนะครับได้กุศลนรกออกมานรกในขุมย่อยๆนะครับจากนั้นสุขติอเหตุกะบุคคลในสุคติอเหตุกะบุคคลก็เป็นอบายสัตว์เหมือนกันนะครับแต่ยกเว้นเอาตัวที่เป็นนรกออกไปเพราะนรกต้องเป็นสุคตินะครับก็คือบุคคลเหล่านี้เกิดอยู่ในกามนะครับเรียกว่ากามต่ำนะครับอยู่ในกามต่ำกามชั้นต่ำนะครับก็คือไม่ได้ขึ้นถึงเทวดานะครับถึงจะได้เทวดาก็ได้จ่าตุ่มนิดหนึ่งนะครับจากนั้นทุคติทวิเหตุกะบุคคลคือบุคคลที่มี2เหตุนะครับคนที่มี2เหตุเขาใช้จิตที่ชื่อว่ามหาวิบากญาณวิปปยุตมหาวิบากญาณวิปปยุตอยู่ในส่วนของจิตที่ชื่อว่ากามาวจระนะครับโสภณะโสภณะแปลว่าดีนะครับโสภณะก็คําว่าสุแหละเพราะฉะนั้นเขาต้องเกิดในสุขคติภูมิกามาวจระก็คือท่องเที่ยวไปในกามดังนั้นทวิเหตุกะบุคคลก็คืออยู่ในกามสุขติภูมิ7นะครับแต่บุคคลประเภทนี้คือปัญญาด้อยนะครับถ้าเป็นเทวดาหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในมนุษย์ภูมิเองก็ตามไม่สามารถทำฌานได้นะครับขึ้นไปอยู่ในเทวภูมินะครับก็ขึ้นไปเป็นเทวดาที่มิจฉาทิฏฐิบ้างบางส่วนเป็นเทวดาที่ใช้กรรมอย่างดีบางส่วนนะครับทำไมเป็นทวิเหตุกะบุคคลก็คือเวลาเราเรียนกรรมมาจตุกะนะครับกุศลสัมปทาไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นว่าตั้งใจดีขณะทำไม่ดีอย่างเงี้ยครับเสร็จเลยทวิเลยนะครับหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ขณะทำตั้งใจมากแล้วก็ทำไปแล้วก็ตั้งใจดีอย่างนี้เสร็จเลยนะครับทั้ง3การไม่ครบจะต้องทำให้ครบให้เป็นติเหตุได้จะต้องทำทั้ง3การให้บุคคลละให้การกระทำของเราเนี้ยทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำเนี้ยให้เกิดกุศลถึงพร้อมนะครับไม่ถึงพร้อมก็จะตกไปเป็นทวิทันทีดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องการให้ก็จาคะสัมปทาก็ต้องดี
ทำกุศลสัมปทานใดๆก็ตามทำไปแล้วต้องไม่เสียดายกุศลสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับไม่เสียดายไม่เสียใจอย่างนี้เป็นต้นเกิดมาเป็นติเหตุกับบุคคลก็คือบุคคลที่สามารถที่มีปัญญานะครับปัญญาที่ว่าไม่แสดงออกมาทางสีหน้าร่างกายทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้มีปัญญาคือปัญญาที่ประกอบอยู่ในจิตดังนั้นบุคคลที่มีปัญญามองไม่เห็นหรอกครับว่าเขามีหรือไม่ไม่ว่าจะทำท่าอย่างไรก็ตามบอกไม่ได้เราจึงแบ่งคน2 อย่างที่มีบกพร่องถ้าเป็นบกพร่องทางอวัยวะเราเรียกบุคคลนั้นว่าสุขติอเหตุกะบุคคลบกพร่องทางปัญญาเรียกว่าทวิเหตุกะบุคคลคนที่เป็นติเหตุกะปุถุชนบุคคลเหล่านี้เกิดในกามแน่นอนแล้วเป็นกามสุด้วยเพราะว่าเกิดอยู่ในกลุ่มของกามาวจรโสภณะโสภณะตัวดีนะครับก็คือสุนะครับอยู่ในกามสุกติภูมิ7ตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปจนถึงปรนิมิตวสวัตตินะครับก็เป็นเทวดาในชั้นต่างๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนอกจากนั้นศักยภาพของบุคคลที่มีปัญญาสามารถที่จะเจริญรูปฌานอรูปฌานได้แต่คราวใดที่เจริญรูปฌานยังเนื่องด้วยกามวัตถุและกามตัณหาด้วยสุทธาวาสภูมิขึ้นไม่ได้แน่นอนสุทธาสะอาดใช่ไหมบริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยกามขึ้นไม่ได้ดังนั้นในรูปภูมิก็ขึ้นได้แค่รูปภูมิ10เว้นสุทธาวาสภูมิ5ออกเสียได้รูปภูมิก็ยังได้อรูปภูมิด้วยคือทำอรูปฌาน4ได้นะครับดังนั้นบุคคลที่ไปเกิดเป็นติเหตุกะปุถุชนสามารถเกิดได้ในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ10อรูปภูมิ4เว้นสุทธาวาสภูมิออกเสียนะครับจากนั้นบุคคลอีกประเภทหนึ่งคือบุคคลที่จะเริญองค์มรรค8ให้ถึงพร้อมได้เป็นบุคคลอีก2ประเภทคือโสดาปัตติมรรคและสกทาคามิมรรคและสกทาคามิผลบุคคลทั้งสองเนี้ยมีรูปทรงเดียวกันกับติเหตุกะปุถุชนทุกประการคือจิตต่างๆแม้ว่าจะตัดลงในส่วนที่เป็นอกุศลจิตตัดออกไป5ดวงคือทิฏฐิขตสัมปยุตตจิต4และวิจิกิจฉาไม่สงสัยในขันธ์5ขันธ์อายตนะธาตุใดๆในปัจจุบันในอดีตในอนาคตในปฏิจจสมุปบาทไม่มีความสงสัยนะครับที่เรียกว่าทุกขะญาณังที่เราเรียนไปแล้วในชั้นมัชฌิมโทนะครับไม่สงสัยอยู่8อย่างไม่สงสัยขึ้นสุขนะครับไม่สงสัยไปสุขแน่นอนดังนั้นเวลาเกิดขึ้นติเหตุกะปุถุชน1โสดาปัตติผลสกทาคามิผล3กลุ่มเหล่านี้ถ้าตายลงในภพนี้ในภพใหม่เกิดขึ้นก็อยู่ในทรงนี้แหละครับอยู่ในกามสุคติภูมิสามารถเจริญคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเจริญมาก่อนๆเนี่ยมาได้นะครับเวลาขึ้นรูปภูมิอรูปภูมิก็คือทำเจตนากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื่องด้วยอารมณ์กรรมฐานทั้ง40กองนะครับได้มาหมดเลยนะครับรูปภูมิ10อรูปภูมิ4ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตายลงแล้วติเหตุกะปุถุชนโสดาปัตติผลสกทาคามิผลตายลงแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ในกามสุคติภูมิรูปภูมิ10และอรูปภูมิ4จากนั้นบุคคลต่อมาคือบุคคลที่ชื่อว่าอนาคามิผลอนาคามิผลจิตที่เป็นโลภะ4ดวงหลังคือโลภะทิฏฐิวิปยุตจิตเนี่ยโดนตัดทิ้งแล้วนะครับซึ่งความเป็นกามะตัณหาไม่มีรูปราคะและอรูปราคะดังนั้นเป็นอนาคามิผลส่งผลด้วยความเป็นมรรคสิทธิฌานไม่ว่าจะเคยทำฌานมาก่อนหรือไม่ตายลงแล้วเกิดขึ้นใหม่ในรูปภูมิแน่นอนรูปภูมิเหมาทั้งหมดเลยเข้าใดก็ตามเป็นพระอนาคามีด้วยเจริญปัญจมฌานได้ด้วยรูปาวจรปัญจมฌานได้ด้วยมีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าก็สามารถที่จะไปเกิดในชั้นที่ชื่อว่าสุทธาวาสภูมิไปตามลำดับชั้นของตนนะครับตั้งแต่อวิหาจนถึงสุทธาวาสภูมิเป็นต้นไปการขึ้นไปสู่อนาการขึ้นไปสู่สุทธาวาสภูมินะครับก็คือมีจิตที่แข็งแรงมีจิตที่แข็งแกร่งนะครับมีจิตที่สามารถจะตั้งมั่นนะครับตายไปแล้วจากภพที่แล้วผุดโตขึ้นมาใหม่เกิดมาในชาติหนึ่งเป็นโอปปาติกะที่ไปกำเนิดนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเจริญฌานต่อได้นี่เป็นต้นนะครับพอไปอยู่ในอรูปภูมิอนาคามิผลก็สามารถที่จะซ้ำภูมิหรือว่าเคลื่อนหน้าไปข้างหน้าได้แต่ไม่สามารถจะกลับภูมินะครับไม่สามารถจะลดลงมาในภูมิได้ถามว่ามีบุคคลใดที่เป็นโสดาปัตติผลแล้วสามารถที่จะดำเนินคือสามารถจะเข้าไปในภูมิต่างๆได้ไหมมีนะครับมี7บุคคลที่เราพูดถึงนะครับมีนางวิสาขานะสันตติมหามาตย์เป็นต้นนะครับอวตารโทสันตติมหามาตย์เป็นบุคคลที่เป็นปชิมภวิกะครับมีบุคคลที่เรียกว่าวัตตาภิรตะบุคคล7บุคคลที่แสดงอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับก็จะบอกว่าอยากจะท่องเที่ยวไปในทุกๆภูมินะครับก็จะตอนนี้ยังอยู่เลยครับติดอยู่ข้างบนยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับจากนั้นเป็นบุคคลสุดท้ายบุคคลพิเศษคือเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในประวัติการเท่านั้นคืออรหัตผล
บุคคลที่เราเรียนมีอยู่8บุคคลเท่านั้นเองนะครับคือทุ1สุ1ทวิ1ติ1เรียกว่าปุถุชน4อย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับปุถุชน4ก็ต้องกลับมาอยู่ในกามแน่นอนส่วน1ติเหตุกะก็โผล่ไปในรูปได้ส่วน1โผล่ไปในอรูปได้ส่วน1สักกทาและโสดาก็เหมือนกันกับติเหตุกะนะครับทุกประการส่วนอนาคามิผลถ้าตายลงเกิดขึ้นเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในรูปภูมิและอรูปภูมิได้เท่านั้น20ภูมินะครับไม่ไปอยู่ที่อื่นอรหัตผลการเกิดไม่มีมีแต่การดับเพราะว่าอรหัตมรรคอรหัตผลไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วเป็นอรหัตผลตายแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับเชื้อของกิเลสและตัณหาที่เนื่องด้วยการเกิดไม่มีนะครับที่เรียกว่าวานโตนิขันตันติความสิ้นแล้วซึ่งสิ่งร้อยลัดนั่นเองนะครับเข้าได้ที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทุกท่านนะครับได้อุบัตินะครับเกิดขึ้นในพบใดพบหนึ่งนะครับก็สามารถให้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอเนกชาติสังสารังสันทาพิสังอันทิพิสังก็คือบอกว่าชาติทั้งหลายที่เคยเกิดมาทั้งสิ้นเนี่ยดับสิ้นแล้วสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงไปเห็นเนี่ยครับไม่ได้ไปเห็นว่าภพภูมิที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรท่านไปเห็นตัวตัณหาอวิชชาที่มันเกิดขึ้นทำลายทิ้งหมดแล้วชาติใหม่จึงไม่มีนะครับท่านก็บอกว่าอุบัติขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดอีกแล้วเป็นต้นไปนะครับมีอีกบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลที่พิเศษที่เราเรียนคือสุคติอเหตุกะบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะครับเป็นบุคคลที่ทำดีมากๆแต่มีวิชชาทิฏฐินะครับเพิ่งเอาจิตออกไปคื อสัญญาวิราคะได้รูปปัญจมฌานแล้วได้จิตที่มันมั่นคงแล้วแต่ไปเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวจิตเนี่ยมันวุ่นวายนะครับเพราะต้องเจริญบ่อยๆขอคงรูปที่มันนิ่งๆอยู่นี่เพราะว่าทำไมถึงเข้าใจแบบนี้คราวใดก็ตามที่เราได้รูปปัญจมฌานเมื่อไหร่ลมหายใจแผ่วเบาจนถึงไม่มีนะครับดังนั้นเขาบอกว่าจริงๆรูปที่มันสบายๆ สงบๆเนี่ยไม่ต้องรูปไปถึงรูปปัญจมฌานหรอกแค่ทำ สมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าอุปภาคสติปัฏฐานจิตใจหรือว่าร่างกายมันก็สบายแล้วนะครับยิ่งไม่ได้ฌานยิ่งสบายใช่ไหมครับเมื่อได้ฌานแล้วยิ่งจะโคตรสบายเลยนะครับสบายกว่านี้อีกไม่ต้องมีความปวดเมื่อยอะไรใดๆทั้งสิ้นเมื่อได้ฌานดังนั้นเขาเข้าใจผิดก็เพิ่งเอาจิตออกไปดังนั้นบุคคลที่เราเรียนเนี่ยจริงๆรวมแล้ว8บุคคลมีชื่อแบบนี้ครับชื่อสุขติอเหตุกะบุคคลอันนี้เราเรียนบ่อยๆนะครับในพระพุทธศาสนาเรียกชื่อเหมือนกันแต่ตีความต่างกันเรียกอัพโพหาริกะนะครับมีอยู่2ความหมายชื่อเดียวกันนะครับอย่างเช่นโคตรปุญญาณคู่ตรปุจิตนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในมหคตะเนี่ยทำหน้าที่ตัดอารมณ์กามแต่โคตรปูที่อยู่ในมรรควิถีตัดให้เห็นตัวที่นิพพานเป็นอารมณ์นะชื่อเหมือนกันเลยโคตรปูเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันตรงนี้ก็เหมือนกันสุคติเหตุกะบุคคลเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันมาจากคนละที่มีอาการต่างกันทุกประการแต่พอรวมๆแล้วก็ได้ปุถุชน4ผลบุคคล4นั่นเองอันนี้พูดถึงตอนเกิดพอมาเป็นตอนตายถ้าบุคคลเหล่านี้ตายลงทุกขติสุทวิติก็สามารถที่จะตายลงเป็นชุดเดิมนะครับทุทำอะไรไม่ได้เลยไปอุบัติในนรกตอนตายในนรกไปเจริญฌานเจริญบุคคลเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับภวังค์ก็เหลือภวังค์แค่ดวงเดียวนะครับเป็นอุเบกขาสันติภวังค์จากนั้นสุคติก็เหมือนกันไปทำอะไรเพิ่มไม่ได้เกิดเป็นใครตายก็เป็นคนนั้นทวิไปเจริญอะไรเพิ่มเปลี่ยนบุคคลก็ไม่ได้แต่กลุ่มพิเศษคือติโสดาสักกทานี่นะครับติสามารถเจริญได้เป็นสักกทาได้เป็นโสดาได้ยังไม่พอสามารถเจริญได้เป็นพระอรหันต์ยังได้เลยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นติเหตุเกิดมาเป็นติเหตุกะปุถุชนเกิดมาดวงแรกอสังขาริกนะครับเกิดมาด้วยอำนาจของการบำเพ็ญบารมีและมีการเปล่งวาจาด้วยการกระทำด้วยตั้ง4อสงไขยถึงเศษแสนกับทำให้ในที่สุดนะครับมาเกิดมาชาตินี้เป็นปัจฉิมภวิกะจบชีวิตลงด้วยการสูญสิ้นแล้วซึ่งไม่มีมีฝรั่งมาถามผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญวิปัสสนาหรือคำสอนในพระพุทธศาสนาต้องการอะไรตอบได้คำเดียวนะครับต้องการสิ่งที่พระพุทธศาสนาต้องการที่สุดคือไม่ต้องการอะไรเลยนะครับคือ let go ทั้งหมดไม่เหลืออะไรสิ้นอะไรก็ไม่เหลือไม่ต้องการอะไรเหลือเลยนะครับก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเดินทางมาตั้ง4อสงไขยเศษแสนกับนะครับคำว่าอสงไขยใช้คำนี้ครับอีออนที่ไปกู้เงินกันนะครับอีออนนั่นแหละครับอีออนกู้เงินก็ใช้กันไม่มีวันจบแล้วครับเป็นสังสารวัฏก็ใช้เงินกันไม่จบนะใช้คำว่าอีออนนี่แหละครับดังนั้นก็อยู่ในสังสารวัฏทำไมถึงเรียกอีออนก็คือว่ามันจะต้องเดินทางไปนะครับ
เนี่ยครับต้องเดินทางในสังสารวัตแบบไม่รู้จบนะครับ transmigration ตัวสังสารวัตโดยตรงต้องเดินทางไปโดยไม่รู้จบดังนั้นบุคคลที่เจริญเกิดมาเป็นติเหตุแล้วเจริญวิปัสสนาถึงพร้อมได้พวกเราก็มีโอกาสนะครับอย่าไปทิ้งอารมณ์อย่าไปทิ้งความหวังความตั้งใจว่าเราจะไม่บรรลุนะครับมีโอกาสบรรลุทุกท่านแต่จะต้องทำนะครับอย่างเช่นว่าเดินยืนนั่งนอนวันยังบอกว่าเช้าตื่นมา15นาทีสวดอิติปิโส15นาทีก่อนนอน15นาทีนั่งยืนเดินนั่งนอนอีก20นาทีแล้วบอกว่าเราปฏิบัติอันนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัตินะครับพระพุทธเจ้าปฏิบัติตลอดเวลานะครับจิตจะต้องตั้งอยู่ในกุศลตลอดเวลาเท่านั้นถึงจะได้เป็นอรหันต์ดังนั้นปฏิบัติวันหนึ่งต้อง24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ดูจิตดูใจแค่15นาทีตอนเช้า20นาทีตอนเย็นแล้วบอกปฏิบัตินั้นใช้ไม่ได้นะครับจากนั้นพระอนาคามีเกิดขึ้นมาเป็นพระอนาคามีตอนตายถ้าไม่บรรลุก็ตายเป็นพระอนาคามีได้เหมือนกันเป็นอนาคามีตายได้แต่ก็สามารถเป็นอนาคามีเกิดแล้วก็เจริญได้เป็นจนถึงอรหัตผลได้เหมือนกันส่วนอรหัตผลเป็นผลของบุคคลที่เจริญมรรคเจริญผลได้เท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ทันทีว่าองค์ประกอบที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับแบ่งภูมิออกมาทั้งหมดได้4ภูมิอันได้แก่กามภูมิเนี่ยมีทั้งหมด11ภูมิรูปภูมิมีทั้งหมด15ภูมิอรูปภูมิมีทั้งหมด4ภูมิอสัญญาสัตตภูมิมีทั้งหมด11ภูมิในภูมิเหล่านี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าถ้าเราจะพิจารณาว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดเพราะว่าในการถายมกเราบอกว่ามีคำสองคำที่พระพุทธองค์ทรงถามตนเองนะครับคือบุคคลใดซึ่งกำลังเกิดหยิบปฏิสนธิขึ้นมา1ขณะแล้วบอกกำลังเกิดก็เอาแค่อุปาทขณะอย่างเดียวกับอีกคำหนึ่งว่ากำลังตายหยิบมาจุติจิแล้วเอาจุติจิตนั้นก็เอามาแค่ขณะเดียวคือขณะพังคขณะอย่างเดียวเราจึงเป็นเครื่องหมายสารพัดแบบนะครับเป็นตารางบ้างเป็นขาบ้างเป็นอย่างไรบ้างแต่ของผมขออนุญาตตีให้กลางแขนเขาออกเพราะว่าปีนี้เราใช้องค์คำเยอะนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับเราจึงบอกว่าในขณะที่อยู่ในภูมิต่างๆเนี้ยหยิบเอาขณะเดียวคือขณะที่เราตั้งอยู่ในภพเข้ามาครั้งแรกเรียกอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตกับขณะที่เราก่อนจะออกไปจากภพหน้าคือเป็นขณะสุดท้ายของจิตอย่างเนี้ยตอนที่เราเรียนจุลตีเรียกว่าปฏิสนธิการและจุติการตรงกลางเรียกประวัติการประวัติการคือตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิเป็นต้นจนถึงทีติขณะของจุติจิตไม่เรียนในอายตนะยมกยังไม่เรียนแต่สัจจายมกเรียนนะครับมันเลยยากนะครับก็เรียนแค่2จุดนี้เราจึงหยิบ2จุดนี้แล้วครับพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลใดหรือจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดเรารู้แหละว่ามันคือจุดนี้แต่มันตีความไม่ได้เพราะว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมเหล่านี้ใช้วิปัสสนาในการพิจารณาเวลาใช้วิปัสสนาในการพิจารณาแล้วอธิบายไม่ได้เพราะเป็นสภาวะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าง่ายนิดเดียวใส่บุคคลเข้าไปสิเข้าใจเลยเราจึงไปหาทันทีเลยว่าบุคคลที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยเมื่อเรามาแบ่งเป็น4ภูมิได้บุคคลกี่บุคคลชุดแรกที่เป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดจึงได้แก่ถ้าเอากามกำลังเกิดเราก็ไปดูว่าบุคคลที่กำลังเกิดในกามมีกี่คนได้ล่ะบุคคลที่กำลังเกิดในกามนี่ก็ไล่ลงไปเลยครับทุ1สุ1ทวิ1ติ1โส1สกะ1จึงได้ออกมาบุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่กำลังเกิดในกามจึงได้ตัวที่เป็นสภาวะหรือตัวบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นบุคลาธิฐานที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ใส่เข้าไปเพื่อความเข้าใจจึงได้แก่ปุถุชน4แน่นอนปุถุ4เนี่ยมาจากชุดนี้ยังไม่พอยังได้ผลต่ำ2อีกด้วยผลต่ำ2คือ2คนนี้สักกทาและโสดาองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำ2เนี่ยบุคคลซึ่งเกิดในกามเป็นขาเกิดของเขาแล้วขาตายล่ะมีใครได้บ้างก็มาดูถ้าในกามคนที่ตายอยู่ตรงนี้ปุถุชน4มาละแน่นอนแต่เราบอกเอ๊ะขาตายเนี่ยสักกทาก็ได้โสก็ได้นอกนั้นยังมีอนาคาและอรหัตผลได้ด้วยเพราะว่าเขาสามารถเจริญได้นะเจริญไปถึงอรหันต์ได้
องค์ธรรมของขาตายจึงได้แก่ปุถุชน4และผลบุคคล4นั่นเองมีองค์ธรรม2ชุดละเราจึงบอกว่าการหาองค์ธรรมในยมกขั้นแรกสุดต้องรู้ก่อนเลยว่าไอ้ขณะเกิดและขณะดับในแต่ละภูมินั้นน่ะมีกี่คนเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าใส่บุคคลเข้าไปง่ายที่สุดเห็นชัดเจนว่ามีสภาวะใดๆเกิดได้ดังนั้นปุสีผลต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิอ่ะกลับไปดูว่ามีอายตนะเกิดได้เท่าไหร่ตอบได้ทันทีว่าอายตนะเกิดได้11ปุสีผลต่ำ2อายตนะกำลังเกิด11เลยปุสีผล4ซึ่งกำลังตายในกามภูมิมีอายตนะกำลังดับเท่าไหร่ก็11นั่นเองเพราะว่าอยู่ในกามภูมิต่อไปดูในรูปภูมิในรูปภูมิกลุ่มไหนกลุ่มนี้ไงรูปภูมิจึงเห็นทันทีว่ารูปภูมิบุคคลซึ่งกำลังเกิดมีกี่คนเห็นแล้วว่ามีติ1โสสกทาและอนาคามีตอบได้ทันทีเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นสภาวะของการเกิดถ้าอยู่ในรูปภูมิมันเป็นสภาวะมองไม่เห็นใส่บุคคลเข้าไปบุคคลเหล่านั้นจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3เห็นไหมครับติ1โสสกะและอนาคา3คนใส่เข้าไปเลยถ้ากำลังตายอยู่ในรูปภูมิล่ะใครกลับไปดูเลยในรูปภูมิมีใครกำลังตายบ้างนี่รูปคนนี้ติ1มาละโสสกทาอนาคาและอรหัตผลขาตายของบุคคลซึ่งกำลังตายอยู่ในรูปภูมิจึงได้ติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ชุดนี้เรียบร้อยแล้วบอกว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิมีกี่คนตอบได้ทันทีเลยติเหตุกาปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3มีอายตนะเกิดได้เท่าไหร่เอ่ยมีอายตนะกำลังเกิด5อย่างนี้เป็นต้นแล้วคนซึ่งกำลังตายอยู่ในรูปภูมิมีกี่คนเอ่ยตอบได้ทันทีติเหตุกาปุถุชน1ผลบุคคล4มีอายตนะกำลังดับได้เท่าไหร่ตอบได้ทันทีว่าอายตนะกำลังดับ5นั่นเองนะครับจากนั้นไปดูในส่วนของอรูปภูมิคนที่อยู่ในอรูปภูมิถ้ากำลังเกิดก็ไปดูชุดที่กำลังเกิดในรูปภูมิเหมือนเดิมเลยบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิมีตั้งแต่ติ1โสสกทาอนาคาจึงเป็นข้อสรุปเลยว่าพระพุทธเจ้าไปทูลถามพระพุทธองค์ภาวะของการเกิดขึ้นของบุคคลที่ไปอยู่ในอรูปภูมินั้นน่ะมันเห็นขณะเดียวคืออุปาทขณะจะทำอย่างไรถึงจะเข้าใจว่ามีกี่คนพระพุทธเจ้าบอกว่าใส่ปุคละบัญญัติเข้าไปใส่ปุคละทิฏฐานเข้าไปง่ายนิดเดียวใส่เข้าไปเลยคือติเหตุกะบุตุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปถามติ1ผล3ซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปมีอายตนะเกิดได้เท่าไหร่เอ่ยตอบได้ทันทีเลยว่ามีอายตนะเกิดได้2เท่านั้นคือมานายตนะและธรรมายตนะแล้วขาตายล่ะไปดูต่อถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในอรูปภูมิขาตายมีกี่คนมีติ1เจริญอะไรไม่ได้ก็ตกลงมาอยู่ในกามะสุคติภูมิแน่นอนนะครับโส1สกัน1อนา1อรหัตผล1สรุปแล้วก็มีติ1กับผล4ดังนั้นบุคคลซึ่งกำลังตายอยู่ในอรูปภูมิจึงได้บุคคลที่เป็นติ1ผลบุคคล4เหล่านี้นะครับถามว่าติ1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิอายตนะกำลังดับได้เท่าไหร่ตอบไปเลย2อายตนะคือมนายตนะ1และธรรมายตนะ1นั่นเองนะครับเหลือบุคคลสุดท้ายบุคคลสุดท้ายคืออสัญญสัตตภูมิในอสัญญสัตตภูมิมีบุคคลที่เข้าไปปรากฏอยู่ในอสัญญสัตตภูมิได้มีคนเดียวคือสุขติอเหตุกะบุคคลเกิดเป็นสุขตายก็เปลี่ยนใครไม่ได้เพราะไม่มีจิตเจริญอะไรไม่ได้ตายก็เป็นสุขดังนั้นบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจึงได้แก่สุคติอเหตุกะบุคคล1กำลังตายก็สุคติอเหตุกะบุคคล1ถามกลับไปว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมินั้นมีอายตนะกำลังเกิดกี่อายตนะตอบง่ายที่สุดเลยเพราะเราได้ตัวเลขมาแล้วเราก็บอกไปเลยว่ามี2อายตนะคือรูปายตนะและธรรมายตนะแล้วถ้าบุคคลซึ่งกำลังตายอยู่ในอสัญญสัตตภูมิล่ะมีอายตนะที่กำลังดับได้อยู่กี่อายตนะตอบได้ทันทีว่าก็มี2เท่านั้นเองนะครับดังนั้นการที่เราได้2ส่วนนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าในกามในรูปในอรูปในอสัญญสัตตภูมินั้นมีอายตนะที่สามารถเกิดและสามารถดับได้กี่อายตนะส่วนนึงก่อน
จากนั้นมาพ่วงกับบุคคลบุคคลที่เอามาใช้อยู่ในยมกของเราตอนนี้ใช้ทั้งหมด8บุคคลคือปุถุชน4และผลบุคคล4จำแนกบุคคลเหล่านี้ออกมาเป็นชุดขององค์ธรรมสำหรับคนซึ่งกำลังเกิดกับคนซึ่งกำลังดับอยู่ในภูมิต่างๆนั่นแหละแยกออกมาดังนี้ถ้าเป็นในกามภูมิบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในกามภูมิได้บุคคลที่ชื่อว่าปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2คือติ1โสดาปัตติผลสักทาคามิผลขาตาได้ปุ4ผลบุคคล4 1ชุดองค์ธรรมแล้วในรูปภูมิบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิจึงได้แก่ติ1และผล3ขาตายบุคคลที่เป็นผล3นั้นสามารถเจริญวิปัสสนาต่อจนสำเร็จมรรคสำเร็จผลได้ขาตายจึงได้ติ1ผล4นั่นเองจากนั้นในอรูปภูมิบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิจึงได้ติ1และผล3ขาตายคือจะตกลงมาหรือไม่ตกลงมาเจริญต่อก็ได้จึงได้ติ1และผล4บุคคลในอสัญญาสัตตภูมิขาเกิดจะได้สุ1ขาตายก็ได้สุ1จึงเป็นองค์ธรรมที่เราจะต้องใช้เลยนะครับตลอดไปจนถึง6การเลยต้องกำหนดจำแบบนี้คือบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามในรูปในอรูปในอสัญนะครับอันนี้เป็นบุคคลที่เอามาใช้ในองค์ธรรมของยมกนะครับบุคคลที่เอามาใช้ในองค์ธรรมของยมกใช้ตามนี้เลยเกิดปุ4ตายปุเกิดปุ4ผลต่ำ2สำหรับกามตายปุ4ผล4สำหรับกามเกิดติ1ผล3สำหรับรูปตายติ1ผล4สำหรับรูปเกิดติ1ผล3สำหรับอรูปตายติ1ผล4สำหรับอรูปเกิดสุ1ของอสัญตายสุ1ของอสัญใช้อย่างเงี้ยหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็บอกว่าพระพุทธองค์ถามแล้วว่าจุดนี้ที่บอกว่ามีอายตนะใดกำลังเกิดและอายตนะใดกำลังดับเวลาที่พระพุทธองค์ไปเห็นตรงนี้ใช้วิปัสสนาญาณเข้าไปเห็นนั่งวิปัสสนาแล้วมองเห็นว่าอ้อขณะเกิดมันเป็นอย่างไรคราวนี้ออกจากวิปัสสนาใช้อภิญญาชื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่อาศัยกรรมเก่าๆแล้วครับเข้าไปดูว่าเอ๊ะแล้วจุดนี้เนี่ยอายตนะใดๆเคยเกิดไหมคือนั่งวิปัสสนาอยู่ออกจากวิปัสสนาใช้อภิญญาละถามกลับไปใช้อภิญญาตัวเนี้ยว่าอายตนะใดๆอ่ะเคยเกิดอยู่ตรงนี้ไหมเคยมีอายตนะใดๆเกิดไหมก็กลับเข้าไปล่วงรู้จากปุเพนิวาสานุสติญาณว่าเคยมีญาณใดๆเกิดขึ้นถามว่าขณะดับเนี่ยเคยมีอายตนะใดๆกำลังเคยเกิดและเคยดับไหมก็ใช้ปุพเพนิวาสานุสติญาณกลับเข้าไปเห็นแล้วว่าอ๋อเคยมีสิ่งเหล่านี้เคยเกิดและเคยดับออกมาเจริญวิปัสสนาต่อว่าอ๋อสิ่งที่กำลังเกิดสิ่งที่กำลังดับก็มีสิ่งที่เคยเกิดและสิ่งที่เคยดับออกมาวิปัสสนาญาณต่อจากนั้นถามต่อไปถามว่าแล้วมีอะไรที่จักเกิดและจักดับไหมถามใหม่เคยไม่เอาละถามเป็นจักเกิดและจักดับถามว่ามีไหมการจะถามว่าถามตนเองก็ต้องตกบัลลังก์วิปัสสนามา1ครั้งก็กลับไปใช้อภิญญาใหม่1ครั้งไปถามใหม่โดยใช้ญาณที่ชื่อว่าอนาคตังสยานถามว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยจักมีอะไรเกิดจักมีอะไรดับไหมแล้วก็ไปล่วงรู้ว่าจักเกิดก็มีจักไม่เกิดก็มีพอได้ล่วงรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงถามแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาญาณต่อจนสำเร็จทุกอย่างที่พระองค์ทรงถามทรงตอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเรามาพิจารณาในองค์ธรรมทั้งหมดในยมกหยิบเอาสองขณะนี้แหละเอาหยิบ
องค์ธรรมที่กำลังเกิดและกำลังตายไปพิจารณาทั้งหมดถ้าสังเกตดูดีๆองค์ธรรมทั้งหมดของอายตนะยมกะขันธยมกะมูลยมกะหมดเลยเอาคนที่เป็นปัจจุบันหมดเลยทำไมเอาคนที่เป็นปัจจุบันเพราะคนที่เป็นปัจจุบันพิจารณาอารมณ์วิปัสสนาได้นะครับย้อนกลับไปในอดีตไม่ใช้วิปัสสนาแล้วใช้อภิญญาเห็นไหมครับเราบอกว่าที่เราเรียนอภิธรรมเนี่ยเป็นผลของวิปัสสนาญาณทั้งหมดดังนั้นผลวิปัสสนาญาณทั้งหมดต้องใช้ปัจจุบันขณะคือสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเกิดอะไรกำหนดสิ่งนั้นเกิดอะไรกำหนดสิ่งนั้นเมื่อไรก็ตามย้อนกลับไปว่าเคยไหมต้องออกจากวิปัสสนาญาณก่อนไปใช้อภิญญาแทนนะครับแล้วก็กลับมาหาคำตอบในวิปัสสนาญาณอีกทีว่าเออใช่ถามว่าอะไรจะเกิดไหมต้องออกจากวิปัสสนาญาณก่อนเพราะวิปัสสนาต้องใช้เฉพาะหน้าเท่านั้นไปคล้อยอารมณ์อดีตมาไม่ได้นะครับจึงเป็นผลว่าองค์ธรรมทั้งหมดที่เราใช้ในยมกเป็นคนปัจจุบันน่ะมี2ขณะนี้เท่านั้นแหละไม่คนกำลังเกิดก็คนกำลังตายหรือเอาทั้งตายทั้งเกิดมาใช้คำว่าเกิดอยู่นั่นเองนะครับให้เข้าใจตรงนี้ก่อนจะได้ไม่สับสนอย่างปีที่แล้วถ้าท่านใดเสียเวลาในการท่ององค์ธรรมนะครับเสียเวลามากมี38ตัวเท่านั้นนะครับเสียเวลาท่องไม่ใช้ความเข้าใจนะครับแต่ถ้าใช้ความเข้าใจให้กำหนดไปได้เลยว่าองค์ธรรมที่นำมาใช้ทั้งหมดที่อยู่ในยมกเอาบุคคลปัจจุบันหมดเลยไม่กำลังเกิดก็กำลังตายนะครับดังนั้นส่วนที่2ที่เราจะต้องรู้ก็คือจะต้องรู้องค์ธรรมส่วนนี้บุคคลที่ปรากฏอยู่ในการ1เนี่ยนะครับเราไปแตกเป็นการ2 3 4 5 6ในที่สุดนะครับองค์ธรรมมีแค่นี้คือคนซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายจากนั้นที่เมื่อวานนี้ทิ้งไว้คือบุคคลที่บกพร่องได้4อายตนะอันได้แก่คนที่ตาบอดจักขุอายตนะเนี่ยบกพร่องได้นะครับตาบอดได้โสตายตนะบุคคลนี้บกพร่องได้คานายตนะบุคคลเนี้ยบกพร่องได้พิการได้นั่นเองอันสุดท้ายคือชิวหายตนะบุคคลเหล่านี้บกพร่องได้ยังบอกต่อไปว่าชุดขององค์ธรรมที่จะพูดถึงความบกพร่องมีอยู่3ชุดด้วยกันคือทุ1โอแบบนี้ที่ในอบายชุดที่2คือทุสุสังครับชุดที่2ชุดที่3คือทุสุครับองค์ธรรมของบุคคลมีอยู่3ชุดองค์ธรรมนี้ใน3ชุดองค์ธรรมนี้ชุดแรกเนี่ยครับอยู่ในนิรยภูมิอยู่ในอบายภูมิอันนี้รวมนิรยะไปด้วยนะครับอันนี้ทั้งกามต่ำ6อันนี้ยังไม่ต้องจดก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในเนื้อความขององค์ธรรมแล้วจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับยังบอกไปด้วยว่าจักขุอายตนะเนี่ยครับบุคคลเนี่ยสามารถที่จะบกพร่องได้มีกลุ่มขององค์ธรรมที่บกพร่องได้3ชุดเลยคือทั้ง3อันเนี้ยเรียกว่าจักขุอายตนะบกพร่องได้คือ3ชุดนี้สามารถที่ตาบอดได้หมดทุ1ที่เป็นโอปปาติกะไปเกิดอยู่ในนิรยภูมิตาบอดได้ไม่มีปัญหาทุ1สุ1ที่อยู่ในท้องหรืออยู่ในยางเหนียวสามารถตาบอดได้ไม่มีปัญหาทุ1สุ1ที่ตายในท้องคืออันที่3สามารถตาบอดได้นะตาบอดตั้งแต่ก่อนเกิดเลยจักขุโสตคานะชิวหาเนี่ยครับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นมาต้องใช้เวลาทั้งหมด77วันเห็นไหมครับในศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเลข7เยอะนะครับบรรลุธรรมก็7วัน7เดือน7ปีเห็นไหมครับเวลาที่พูดถึงคนที่จะผลิตกัมมัชฌรูปทั้ง4คือจักขุโสตคานะชิวหาก็ต้องใช้77วันตัวที่เป็นจักขุโสตคานะชิวหาจึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นใช้เวลา11อาทิตย์นะครับสิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดได้อะไรเกิดก่อนก็ได้โสตเกิดก่อนจักขุก็ได้คานะจะเกิดก่อนก็ได้ชิวหาเกิดก่อนก็ได้ไม่มีอะไรที่สามารถจะมาบอกได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปว่าอ๋อบุคคลในอดีตการที่เกิดขึ้นแม้แต่ของตนเองด้วยนะครับ
ไปเห็นกรรมชกลาต่างๆที่มันค่อยๆเกิดอยู่ในวิถีเลยใช่ไหมครับเห็นในวิถีเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอายตนะใดที่เกิดขึ้นมาถ้าไม่บกพร่องรอไป77วันเดี๋ยวเขาออกมาเองนะครับแต่ถ้าหลัง77วันแล้วเขาไม่ออกก็ถือว่าบอดนะครับจนออกมาแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับพอหลัง77วันไปแล้วถ้าไม่ปรากฏนะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ต้องเกาะต้องหลัง77วันไปแล้วนะพรุ่งนี้จะมีตั้งแต่77วันไปแล้วจนถึงก่อนคลอดถ้าไม่มีก็คือเป็นบุคคลที่บกพร่องคือตาบอดหูหนวกไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสดังนี้มีอีกตัวนึงคือชีวิตตรูปครับชีวิตตนวกกาพวกเราก็มีนะครับแต่ไม่ได้มีตอนเกิดชีวิตตนวกกาของบุคคลที่อยู่ในท้องเนี่ยใช้เวลา7วันเห็นไหมครับตัวเลข7หมดเลย7วันชีวิตตนวกกาจึงเกิดขึ้นดังนั้นตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมายังไม่มีชีวิตนะครับมีแต่กรรมชกาที่มันหล่อเลี้ยงโดยอยู่แต่ว่าตัวชีวิตตนวกกาที่มันเกิดขึ้นต้องใช้เวลา7วันนะครับเลข7หมดเลยนะครับ7วันถึงจะมีชีวิตตรูปเกิดขึ้นกับเรา77วันถึงจะมีจักขุโสตคานะชิวหาเกิดขึ้นกับเรานะครับจะบรรลุธรรมก็7วัน7เดือน7ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าพ้นจาก77วันไปแล้วจักขุโสตคานะชิวหาเกิดขึ้นก็ถือว่าเราเป็นบุคคลปกติแต่ตั้งแต่77วันไปแล้วจนถึงก่อนคลอดมันไม่มีถ้ามันไม่มีก็ถือว่าเป็นคนพิการไปเลยนะครับไม่มีดังนั้นกลุ่มองค์ธรรมทั้ง3กลุ่มคือทุ1โอที่เกิดในอบายเน้นเฉพาะนิรยภูมิทุสุที่เป็นสังคับคือหลังจาก77วันไปแล้วในท้องแม่จักขุโสตคานะชิวหาเขาไม่ออกมาไม่มีหรือทุสุที่ตายในครรภ์อันที่3จักขุโสตคานะก็ถือว่าไม่มีเพราะตายไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมีได้นะครับไม่มีชีวิตอยู่ก็มี3ชุดองค์ธรรมดังนั้นจักขุทั้ง3ชุดคนที่จะตาบอดทั้ง3ชุดตาบอดได้หมดเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าทั้งจักขุและโสตะ3ชุดองค์ธรรมเหมือนกันทุ1ที่ในอบายก็สามารถที่จะหูดับได้หูหนวกได้นะครับหลังจาก77วันไปแล้วไม่ผลิตรูปใดๆที่เกี่ยวกับการได้รับรู้ได้รับกลิ่นได้รับเสียงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนพิการทางหูหูหนวกไปในที่สุดอันนี้เป็น3องค์ธรรมที่เกิดขึ้นคราวนี้คานะถ้าคนที่จะไม่ได้รับกลิ่นเชื่อมตรงกับความหิวพอดีนะครับเมื่อไหร่หิวเนี่ยจะได้กลิ่นอาหารแล้วก็หิวนะครับดังนั้นในคานะพระพุทธองค์บอกว่าคนที่จะบกพร่องทางคานะมี2ชุดองค์ธรรม2ชุดองค์ธรรมได้แก่ตัดบุคคลแรกทิ้ง2ชุดองค์ธรรมเหลือ2คนนี้เหลือ2ชุดองค์ธรรมคือทุ1สูตร1ที่อยู่ในท้องกับสุทุ1สูตร1ที่ตายในครรภ์2อย่างนี้นะครับที่จะคานะบกพร่องได้คือไม่ได้รับกลิ่นส่วนบุคคลที่อยู่ในอบายภูมิโดยเฉพาะนิรยภูมิคนที่เป็น อบายสัตว์4อย่างนะครับสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกจะต้องโหยหิวตลอดนะครับดังนั้นเป็นการทำโทษโดยกรรมนั่นเองยังไงคานะก็ต้องไม่บกพร่องเพราะเขาจะต้องแสวงหาเขาต้องโหยหิวถ้าไปอยู่ในนรกไม่มีให้กินถ้าเป็นหมาข้างถนนไม่มีให้กินอย่างนี้เป็นต้นนะครับคานะจึงไม่บกพร่องสำหรับชุดแรกนะครับจากนั้นชิวหาที่ไม่รับรสมีแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มสุดท้ายมีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่ตายในท้องชิวหาจะบกพร่องนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าบอกนะครับหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นแบบนี้ดังนั้นในกลุ่มทั้ง4เราจะเรียกกลุ่มบุคคลนี้ว่าบุคคลที่พิการทางตากลุ่มบุคคลที่พิการทางหูบุคคลที่พิการทางจมูกคือไม่ได้รับกลิ่นบุคคลที่พิการทางชิวหาประสาทมีลิ้นแต่ไม่ได้รู้ลิ้นไม่รู้รสคือชิวหาประสาทไม่มีนะครับคือบุคคลที่พิการทางชิวหานั่นเองพอเรามากำหนดจำเราก็เขียนตัวเลขย้อนสอนขึ้นไปว่าเป็น1 2 3แบบนี้จะได้รู้ว่าจักขุโสตะกลุ่ม3คือ3 1 2 3เลย1 2และ3ที่บกพร่องได้กลุ่มที่เป็นคานะบกพร่อง
2ก็ได้แก่กลุ่มที่เลข1และเลข2กลุ่มเหล่านี้บกพร่องได้กลุ่มที่เป็นชิวหาบกพร่องก็ได้กลุ่มที่เป็นเลข1เท่านั้นอย่างนี้จะได้ไม่สับสนนะครับถ้าเป็นจักขู่บกพร่องคือตาบอดได้กลุ่มเลข3คือ1 2 3ถ้าเป็นโสตบกพร่องได้กลุ่มเลข3คือ1 2 3ถ้าเป็นคานะบกพร่องได้กลุ่มเลข2คือ1และ2ชิวหาบกพร่องได้1คือกลุ่มเลข1นั่นเองแล้วจึงแบ่งสภาวะออกเป็น3สภาวะนะครับ3 2 1 3 2 1นะครับมีกลุ่ม3ก็คือบกพร่องทั้ง3ชุดองค์ธรรมเลยทุ1โอทุสุสังครับทุสุครับโสตะก็บกพร่องได้3ชุดเหมือนกันทุ1โอทุสุสังครับทุสุครับคานะบกพร่องได้2ชุดองค์ธรรมคือเบอร์1เบอร์2ตัดเบอร์3ทิ้งจึงเริ่มตั้งแต่ทุสุสังครับทุสุครับชิวหาบกพร่องได้เลข1จึงได้ทุสุครับชุดเดียวนอกนั้นไม่เกี่ยวนะครับเอาใหม่อีกทีนะครับบกพร่องพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่พิการล่ะครับพิการได้มีอยู่4ทางเท่านั้นทางตาทางหูทางคานประสาทและทางชิวหาประสาทมีอยู่4ทางเท่านี้ที่กัมมัชรูปหลังจาก77วันแล้วไม่ปรากฏนะครับมีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มองค์ธรรมนี้เท่านั้นกลุ่มแรกคือจักขุประสาทบกพร่องตาบอดเราบอกว่าจักขุประสาทบกพร่องเนี่ยได้กลุ่ม3กลุ่ม3คือ1 2 3สามกลุ่มเลยจึงได้แก่ทุ1โอทุสุสังครับทุสุครับโสตประสาทบกพร่องได้กลุ่ม3คือ3กลุ่มเลยจึงได้แก่ทุ1โอทุสุสังครับทุสุครับคานะประสาทบกพร่องได้กลุ่ม2คือ1และ2จึงได้แก่ทุสุสังครับทุสุครับชิวหาประสาทบกพร่องได้กลุ่ม1ก็คือเบอร์1เลยทุสุครับนั่นเองนะครับอันนี้ต้องกำหนดจำตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใช้ในองค์ธรรมจำไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าคานะโสตกลุ่ม3ประธานโทษจักขาโสตกลุ่ม3คานะกลุ่ม2ชิวหากลุ่ม1นะครับได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือของเมื่อวานที่เราเรียนนะครับจำเป็นที่สุดจะต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจคราวนี้บุคคลที่บกพร่องในภาษาบาลีพระพุทธองค์ทรงเรียกคนที่บกพร่องว่าถ้าบกพร่องทางตาเนี่ยครับท่านจะใส่คำว่าอจักขุกานังผู้ที่ไม่มีตาตรงกันข้ามกับผู้มีตาชื่อว่าสะจักขุกานังคนที่หูหนวกพระพุทธองค์ใช้คำว่าอโสตกานังผู้ที่ไม่มีหูตรงกันข้ามกับผู้ที่มีหูคือสะโสตกานังคนที่ไม่มีคานะประสาทพระพุทธองค์ใช้คำว่าอะคานะกานังตรงกันข้ามกับผู้ที่มีคานะประสาทใช้คำว่าสะคานะกานังคนที่ไม่มีชิวหาประสาทพระพุทธองค์ใช้คำว่าอะชิวหากานังตรงกันข้ามกับผู้ที่มีชิวหาประสาทชื่อว่าสะชิวหากานังจะเป็นคำใหม่ที่เราได้เรียนในชั้นนี้แหละครับใช้เยอะด้วยนะครับอะจักขุสะจักขุอะโสตะสะโสตะอะคานะสะคานะอะชิวหะสะชิวหะเป็นกลุ่มขององค์ธรรมที่เราใช้เรียนในชั้นนี้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะมีทั้งกลุ่มของบุคคลที่มีตาและบุคคลที่ไม่มีตาถ้าเรายังจำได้เห็นคำว่าสะสะเนี่ยมันประกอบด้วยสหศัพท์เป็นไปกับด้วยมี
คำว่าสหานะครับเข้าไปกับด้วยประกอบด้วยตาประกอบด้วยหูประกอบด้วยจมูกประกอบด้วยชิวหาเพราะว่าอะไรถ้ามีเหตุเราเรียกสาเหตุตุกะถ้าไม่มีเหตุคือไม่มีเหตุประกอบใช้คำว่าอะเหตุตุกะเนี่ยคำเดียวกันเลยนะครับคำเดียวกันแค่เอามาใส่นะคำนำหน้าอายตนะต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นเวลาเราตั้งองค์ธรรมเมื่อวานนี้มีคุณพี่ถามว่าคนที่บกพร่องอย่างเดียวบกพร่องสองอย่างได้ไหมมีนะครับเวลาเราตั้งองค์ธรรมเราจะต้องตั้งองค์ธรรมของบุคคลที่บกพร่องเข้าไปด้วยนะครับปีนี้จะเป็นแบบนี้ที่นอกจากชุดองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้ง4กลุ่มคือกามรูปอรูปอสัตแล้วจะต้องใส่องค์ธรรมของบุคคลที่บกพร่องคืออะจักขุอะโสตะอะคานะและอะชิวหะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับเดี๋ยวพอเราเข้ายมกในการหนึ่งเดี๋ยวจะไปพูดรายละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างหรือเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่จะต้องเอาไปใช้นะครับในชั้นเนี่ยใช้ดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวออกก่อนนะครับพักสายตาสักเล็กน้อยเผื่อท่านใดจะมีคำถามนะครับเป็นยังไงครับงงไหมเอ่ยเริ่มยากแล้วนะครับไม่ง่ายละนะครับไม่ง่ายนะครับเรียนเริ่มจากสนุกแต่ว่าไม่ง่ายแล้วนะครับมีคำถามไหมครับถ้าปวดตาฟังเสียงอย่างเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับพักสายตานิดนึงมีคำถามไหมเอ่ยให้ผลิตคำถามก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในยมกถ้าเอาในสายตาผมนะครับการหนึ่งยากสุดนะครับการหนึ่งยากสุดไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่ามันมีคำสับแสงเลยนะครับให้เราได้มาจับเนื้อความจับอะไรเยอะนะครับงั้นเราไปต่อเลยนะครับเนื้อความตรงนี้จดไว้ด้วยนะครับจำเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในห้องให้นะครับว่าเมื่อกี้บรรยายแล้วเขียนแบบนี้ไว้นะครับนักศึกษาจะได้มีแบบในการที่จะไปทำเป็นโน้ตของตัวเองได้นะครับส่งเข้าไปในห้องนะครับวันนี้ที่เราจะมาเข้ากันเนี่ยขออนุญาตหยิบเอาความรู้เก่าๆมาใช้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปหาการตั้งยมกในแบบที่เรากำลังจะเรียนทั้งปีนี้นะครับการตั้งยมกในแบบที่ผมทำอยู่นี้เรียกว่าการใช้แบบแขนนะครับจริงๆก็ไม่มีวิธีพิเศษหรอกครับที่ตั้งเนี้ยตั้งตลกนักศึกษามาถามว่าจะให้เรียกว่าอะไรไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนตั้งเองด้วยซ้ำไปนะครับนักศึกษาตั้งให้ว่าอย่างนี้ใช้แบบแขนแล้วกันนะคะไม่ใช่ใช้แบบขาใช้แบบแขนแล้วกันนะคะอะไรเงี้ยปีที่แล้วที่เราเรียนแบบนี้นะครับท่านใดเคยเรียนกับอาจารย์แม่ชีก็จะใช้แบบนี้นะครับถ้าท่านใดเคยเรียนกับอาจารย์แม่ชีก็จะใช้แบบนี้นะครับถ้าท่านใดเคยเรียนเป็นตารางก็จะใช้แบบนี้นะครับอะไรก็ได้ล่ะครับจะใช้เป็นขั้นตอนใดๆก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ของผมจะใช้วิธีการกางแขนแบบนี้นะครับองค์ธรรมออกไปนะครับคล้ายๆกับของอาจารย์แม่ชีนะครับคือจะตั้งองค์ธรรมเป็น3กลุ่มแบบนี้คือกลุ่มหนึ่งคือปัญจกลุ่มหนึ่งคือรูปกลุ่มหนึ่งคืออสัญในปีที่แล้วเราก็ตั้งองค์ธรรมออกมาเพื่อที่จะไปหาปุคละปัญญาปุคละวาระโดยการใส่บุคคลเข้าไปก่อนนะครับเราบอกว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในปัญจใส่เข้าไปให้ก่อน4-3ขาตายได้4-4อารูป1-3ขาตายได้1-4อสันสุ1-1อันนี้เป็นบุคคลเรียนบุคละทำไมถึงต้องใส่บุคคลก็มันไม่รู้สภาวะนี่ขาเกิดที่เรียกปฏิสนธิขาหน้ากับจุติขาหลังมันไม่เห็นสภาวะมันเป็นสภาวะพูดไม่ได้พระพุทธองค์มันบอกว่าใส่บุคคลเข้าไปสิตอบได้ทันทีเอาก็ใส่บุคคลตอบได้ทันทีจริงๆจากนั้นเราก็มาหาว่าตั้งยมกชุดแรกเลยยัตสักรูปักขันโทอุปปัชชติตัสสะเวทนาขันโทอุปปัชชติติรูปขันกำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเราใช้โครงสร้างเดียวถามรูปขันกำลังเกิดตรงไหนก็ใส่ลงไปเลยว่ารูปขันกำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิเพราะว่าในปัญจโวการภูมิมีทั้งรูปมีทั้งนามตรงไหนอีกคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญัตตภูมิ
เพราะในอสัญญาสัตตภูมิเนี่ยมีรูปได้นะครับจึงได้เป็นสององค์ธรรมออกมาก่อนถามต่อไปตัสสะเวทนาขันโธอุปปัชชติเวทนาขันก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมในยมกองค์ธรรมสันนิษฐานบทมีแค่ไหนต้องถามแค่นั้นตรงอื่นไม่เกี่ยวนะครับตั้งเท่าไรต้องถามแค่นั้นห้ามตั้งห้ามเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องตรงนี้องค์ธรรมสันนิษฐานบทมี2ตำแหน่งคือขณะเกิดของคนที่อยู่ในปัญจกับขณะเกิดของบุคคลที่อยู่ในอสันถามว่าเวทนาขันกำลังเกิดแก่บุคคลใดเราบอกเวทนาขันกำลังเกิดแก่บุคคลที่มีนามด้วยคือปัญจแต่คนที่อยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอย่างเนี้ยไม่มีนะครับไม่มีนามเพราะมีแต่รูปอย่างเดียวเราจึงได้องค์ธรรมออกมา2ชุด2เครื่องหมายคือคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปประธานโทษในอสัญชุยะอุกคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในปัญจชื่อว่าปะอุกแล้วก็ไปใส่เลยชุดแรกชื่อว่าบทเดียวเครื่องหมายถูกผิดใส่คำว่ายะอุสองบทเครื่องหมายถูกๆใส่คำว่าปะอุได้ไปชุดหนึ่งแล้วแล้วเราก็ไปแปลเป็นภาษาไทยหาองค์ธรรมจำแนกกัวฏาสะอันนั้นไม่ยากนะครับถามใหม่ปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะเวทนาขันโทอุปปัชติตัสสะรูปักขันโทอุปปัชติติถามใหม่ละแล้วเวทนาขันกำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันกำลังเกิดแก่บุคคลที่มีทั้งรูปและนามและบุคคลที่มีนามดังนั้นเวทนาขันกำลังเกิดอยู่กับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจและบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปประภูมิอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่เกี่ยวข้องเลยเราจึงได้องค์ธรรมในสันนิษฐานบทมา2ชุดคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจเวทนาขันธ์กำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปเวทนาขันธ์กำลังเกิดถามต่อไปแล้วรูปขันธ์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใช่ไหมในยมกองค์ธรรมสันนิษฐานบทติ๊กตรงไหนก็ต้องถามแค่ตรงนั้นที่ไม่ได้ติ๊กห้ามถามดังนั้นที่ติ๊กมี2ตำแหน่งก็ถามอยู่แค่นี้แหละว่าใน2ตำแหน่งนี้คือคนซึ่งกำลังเกิดในปัญจกับคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปนั้นรูปขันธ์ก็กำลังเกิดใช่ไหมสรุปแล้วว่าตรงไหนมีรูปรูปขันธ์ก็กำลังเกิดตรงไหนไม่มีรูปรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้เครื่องหมายมาอีก2เครื่องหมายคือถูกผิดและถูกถูกตัวถูกผิดชื่อว่าอาอุตัวถูกถูกชื่อว่าปะอุมาตั้งอันที่2ได้เลยว่าเครื่องหมายถูกผิดชื่อว่าอาอุเครื่องหมายถูกถูกชื่อว่าปะอุจบไปแล้ว2ชุดปฏิโลมและอนุโลมได้เครื่องหมาย2ชุดแล้วเดี๋ยวจะให้สังเกตดีๆนะครับได้เครื่องหมายมา2ชุดจากนั้นในปัจจนิกถามใหม่เคยถามยัสสะรูปักขันโธอุปปัชชติเปลี่ยนคำถามเป็นนุปปัชชติไม่ใช่กำลังเกิดนุปปัชชติไม่ใช่กำลังเกิดหยิบเอาส่วนที่เป็นปัจจนิกอนุโลมปุจฉามาตั้งยัสสะรูปักขันโธนุปปัชชติรูปขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมไม่ใช่กำลังเกิดมี2สภาวะ1เกิดไม่ได้2ตายทั้งหมดรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิด2สภาวะ1ขาเกิดไม่ได้2ขาตายทั้งหมดนะครับนะปีที่แล้วเรียนไปแล้วเกิดไม่ได้กับตายทั้งหมดตรงไหนละรูปขันธ์เกิดไม่ได้รูปขันธ์เกิดไม่ได้ตรงที่อรูปภูมิกำลังเกิดนี่แหละเพราะเขาไม่มีรูปเขามีแต่นามคนนี้มีรูปและมีนามคนนี้มีรูป
สภาวะที่1คือรูปขันธ์เกิดไม่ได้คือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิสภาวะที่2คือบุคคลทั้งหมดเนี่ยกำลังตายนะครับบุคคลทั้งหมดเนี่ยกำลังตายเราจึงได้เครื่องหมายในสันนิษฐานบทว่ารูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับคือคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิคนซึ่งกำลังตายทั้งหมดเลยอันนี้เป็นสันนิษฐานบทของคำว่ารูปขันธ์โทนุปัชติถามต่อไปเวทนาขันธ์โทนุปัชติติเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเห็นทันทีเลยว่าเวทนาขันธ์เนี่ยกำลังเกิดสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิเพราะว่าเขามีเวทนากำลังเกิดอยู่สำหรับคนซึ่งตายทั้งหมดตายอยู่จะไปบอกว่าเกิดได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้เครื่องหมายออกมาอีก2เครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายผิดถูกภาษาบาลีใช้คำว่าอุอรูปังอุปปัชชันตานังเครื่องหมายถูกถูกใช้คำว่าสังจะสัพเพสังจวันตานังในส่วนของยมกเราก็ใส่เข้าไปได้ทันทีเลยว่าบทเดียวเครื่องหมายผิดถูกเนี่ยใช้คำว่าอาอุสองบทเครื่องหมายผิดผิดใส่คำว่าสังจะอาอุและสังจะถามใหม่ถามเป็นปฏิโลมปุจฉาถามว่ายัสสวาปนะเวทนาขันโทนุปปัชติตัสสะรูปขันโทนุปปัชติติหรือว่าเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดหรือว่าเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดเรารู้แล้วว่าในปัญจมีทั้งรูปมีทั้งนามในอรูปมีแต่นามในอสันมีแต่รูปถามว่าเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังเกิดมี2สภาวะ1เกิดไม่ได้2ตายทั้งหมดที่เกิดไม่ได้ก็คือในอสัญญสัตตภูมิเนี่ยครับขาเกิดเขาเกิดไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีนามมีแต่รูปเวทนาขันธ์เกิดไม่ได้กับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นน่ะกำลังตายทั้งหมดเราจึงได้องค์ธรรมในสันนิษฐานบทออกมา4ช่องตามนี้คือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปในอสัญญสัตตภูมิ1จุดกับบุคคลซึ่งกำลังตายทั้งหมด3ภูมิเลยนะครับเป็นสันนิษฐานบทว่าเวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปแล้วรูปขันธ์ล่ะไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมรูปขันธ์เห็นทันทีว่าตรงนี้มีรูปเพราะฉะนั้นบุคคลที่กำลังเกิดในภูมิที่มีรูปรูปขันธ์ต้องกำลังเกิดแต่บุคคลซึ่งกำลังตายรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้วิพังคบาลีออกมาอีก2เครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกและเครื่องหมายผิดผิดในเครื่องหมายผิดถูกนั้นภาษาบาลีคือยะอุเครื่องหมายผิดผิดภาษาบาลีคือสังจะเราก็หยิบเอาเครื่องหมายผิดถูกนั่นแหละมาใส่คำว่ายะอุเครื่องหมายผิดผิดใช้คำว่าสังจะเสร็จแล้วยมกที่เราเคยเรียนปีที่แล้วเป็นแบบนี้ตามทันไหมครับทำไม่ทันขัดได้นะครับจะอธิบายใหม่ถ้าให้อธิบายก็จะไปหักคะแนนของปีที่แล้วด้วยนะครับแสดงว่าไม่เข้าใจนะครับตามนี้เลยถูกไหมครับได้ออกมาชุดองค์ธรรมแบบนี้คราวนี้ให้เราตีกรอบองค์ธรรมของทั้ง4ชุดนี้ออกมาเป็น4ชุดคำถาม4ชุดคำตอบตำแหน่ง1คือฝ่ายอนุโลมอนุโลมปุจฉาให้ตัวเลขเขาว่าเป็นเบอร์1ชุดที่2คือฝ่ายอนุโลมปฏิโลมปุจฉาให้ตัวเลขเขาเป็นเบอร์2ชุดที่3คือฝ่ายปัจจนิกอนุโลมปุจฉาให้ตัวเลขเขาเป็นเบอร์3ชุดที่4ปัจจนิกฝ่ายปฏิโลมปุจฉาให้ตัวเลขเขาเป็นเบอร์4
แล้วมาจัดเรียงใหม่เบอร์หนึ่งเอามาตั้งตรงนี้เบอร์สองเอามาตั้งตรงนี้เบอร์สามเอามาตั้งตรงนี้เบอร์สี่เอามาตั้งตรงนี้เราจึงได้ชุดแรกเป็นฝ่ายอนุโลมอนุโลมปุจฉาปฏิโลมปุจฉาปัจจนิกอนุโลมปุจฉาและปฏิโลมปุจฉาดังนี้นะครับจากนั้นให้เอาองค์ธรรมที่เราได้มาใส่เข้าไปใหม่อย่างเช่นในอนุโลมปุจฉาเราได้สองเครื่องหมายคือถูกผิดและถูกถูกถูกผิดของเราอยู่ข้างบนชื่อว่ายะอุถูกถูกของเราชื่อว่าปะอุสองอันก็ใส่ลงไปปะอุจากนั้นไปปฏิโลมปุจฉาชุดที่สองเครื่องหมายที่สองถูกผิดได้แก่อาอุถูกถูกได้แก่ปะอุเสร็จแล้วฝ่ายอนุโลมใส่เครื่องหมายเข้าไปเรียบร้อยใส่องค์ธรรมเข้าไปเรียบร้อยใส่บาลีเข้าไปเรียบร้อยคราวนี้มาทำอันที่สามบ้างช่องที่สามคือช่องนี้ฝ่ายปัจจนิกอนุโลมปุจฉาเครื่องหมายที่เราเห็นมีสองเครื่องหมายคือผิดถูกและผิดผิดเครื่องหมายผิดถูกได้องค์ธรรมชื่อว่าอุใส่อุเข้าไปเครื่องหมายผิดผิดได้องค์ธรรมชื่อว่าสังจักใส่สังจักเข้าไปเสร็จละชุดที่สามเสร็จละจัดเรียงเขาใหม่จากนั้นฝ่ายปฏิโลมปุจฉาได้มาอีกสองเครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกและเครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายผิดถูกได้องค์ธรรมชื่อว่ายะอุก็ใส่ยะอุเข้าไปเครื่องหมายที่สี่คือเครื่องหมายผิดผิดองค์ธรรมที่เราได้คือสังจะใส่สังจะเข้าไปเป็นการเอาเครื่องหมายที่เราหาจากยมกนั่นแหละครับเหมือนกันแหละแต่ก็เอามาจัดเรียงในรูปแบบใหม่เคยตั้งเป็น4ช่องแบบนี้หา4ทีนะครับเราลองมาเรียงใหม่เป็นเบอร์1เบอร์2เป็นอนุโลมฝ่ายอนุโลมและปฏิโลมปัจจนิกเบอร์3เบอร์4เป็นฝ่ายอนุโลมและปฏิโลมเราจึงได้องค์ธรรมออกมา4ช่องแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายเดียวกันแต่ที่จะให้สังเกตคือให้สังเกตว่าเมื่อเราจับมาเรียงใหม่4ช่องนะครับองค์ธรรมบทเดียวของชุดที่1คือยะอุเนี่ยครับมันจะไปเหมือนกับองค์ธรรมบทเดียวของชุดที่4องค์ธรรม2บทของชุดที่1มันจะไปเหมือนองค์ธรรม2บทของชุดที่สององค์ธรรมบทเดียวของชุดที่สามมันจะไปเหมือนองค์ธรรมบทเดียวของชุดที่สององค์ธรรมสองบทของชุดที่สามจะไปเหมือนกับองค์ธรรมสองบทของชุดที่สี่สังเกตเห็นไหมครับยมกมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับทั้งสิบยมกเป็นอย่างนี้หมดเลยเราจึงสรุปได้ว่าแนวความคิดของพระพุทธองค์นะครับเป็นระเบียบมากอย่างเมื่อวานนี้บอกคอนเซปต์ของการใช้ยมกคือพระพุทธองค์ทรงตั้งองค์ธรรมออกมา2ชุดแล้วท่านก็บอกว่าในการเปรียบเทียบสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในยมกนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงองค์ธรรมออกมา4แบบแบบหนึ่งคือมีธรรมบางประเภทที่เป็นธรรมบทหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นธรรมบทสองคือเครื่องหมายนี้ถูกผิดหรือว่ามีธรรมบางประเภทไม่ใช่บทไม่ใช่องค์ธรรมชุดแรกแต่เป็นองค์ธรรมชุดที่สองคือเครื่องหมายผิดถูกเนี่ยเครื่องหมายผิดถูกหรือว่ามีธรรมบางประเภทเป็นธรรมทั้งสองบทก็มีคือเครื่องหมายถูกๆเนี่ยเครื่องหมายถูกๆ
หรือว่ามีธรรมบางประเภทไม่ใช่ธรรมทั้งสองบทเลยคือเครื่องหมายผิดๆเนี่ยเครื่องหมายผิดๆเราจึงได้องค์ธรรมออกมา4เครื่องหมายคือหมายถูกผิดชุด1เครื่องหมายถูกถูกชุด1เครื่องหมายผิดถูกชุด1และเครื่องหมายผิดผิดชุด1เครื่องหมายที่สามารถแสดงได้มี4เครื่องหมายนี้เท่านั้นนะครับคือเครื่องหมายถูกผิดชุด1เครื่องหมายถูกผิดอยู่นี่แล้วนะครับเครื่องหมายถูกผิดอยู่นี่แล้ว1ถูกผิดเนี่ยถูกผิดอยู่1ชุดเครื่องหมายถูกถูกเนี่ยเครื่องหมายถูกถูกนี่อยู่1ชุดเครื่องหมายผิดถูกอยู่1ชุดเครื่องหมายผิดผิดอยู่1ชุดโดยสรุปเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าเวลาเราหาองค์ธรรมเนี่ยจริงๆไม่ต้องหา4ครั้งหาครั้งเดียวได้คำตอบหมดเลยนะครับหาครั้งเดียวได้เครื่องหมายทั้ง4เลยเพราะว่าเราต้องไปการหายมกคือเข้าไปหาคอนเซปต์นี้แหละครับเข้าไปหาคอนเซปต์ที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะตอบปัญหา1ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงถามเนี่ยครับเอารูปมาประกอบกับนามจะต้องมี4ชุดองค์ธรรมแบบนี้คือ4เครื่องหมายได้แก่ถูกผิดถูกถูกผิดถูกและผิดผิดนั่นเองนะครับถามว่าจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันหาใหม่เลยนะครับลบทุกอย่างทิ้งหมดให้เกลี้ยงๆเลยนะครับแล้วลองมาหาชุดนี้ดูหาเป็นชุดองค์ธรรมแบบนี้ดูเราตั้งขึ้นมาว่ายัสสะรูปักขันโธอุปปัชชติรูปขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจรูปขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งอยู่ในอสัญแล้วเราก็หาต่อไปว่าเวทนาขันธ์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวทนาขันธ์กำลังเกิดแก่คนซึ่งกำลังเกิดในปัญจแต่ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสัญได้มา2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกชื่อว่ายะอุเครื่องหมายที่2ชื่อว่าปะอุเราลองหยิบไปใส่ก่อนนะครับเมื่อกี้เราได้4ตำแหน่งตรงไหนเราได้4ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4คือเครื่องหมายทั้ง4นะครับของเขาเราเอาเครื่องหมายถูกผิดไปตั้งในตำแหน่งของเขาก่อนคือยะอุจึงใส่ยะอุในตำแหน่งที่1เอาปะอุไปใส่ตำแหน่งที่2คือถูกถูกนะครับคือตำแหน่งที่1บทเดียวกับตำแหน่งที่1 2บทนะครับใส่ยะอุกับปะอุคราวนี้พอเรามาถามครั้งที่2ยัสสะรูปักขันโทนุปปัชชติโดยหลักแล้วเราบอกว่ารูปขันธ์กำลังเกิดหยิบไป2องค์ธรรมแสดงว่าองค์ธรรมส่วนที่เหลือรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดถูกไม่ถูกดังนั้นเวลาเราหาครั้งเดียวแล้วครับได้คำตอบหมดเลยเราได้2ชุดองค์ธรรมว่าคนซึ่งกำลังเกิดในปัญจกับคนที่กำลังเกิดในอสัญนั่นแหละรูปขันธ์กำลังเกิดดังนั้นส่วนที่เหลือรูปขันธ์ต้องไม่ใช่กำลังเกิดหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือนะครับทีเดียวเลยเพราะรูปขันธ์กำลังเกิด2ตำแหน่งตำแหน่งอื่นๆรูปขันธ์ต้องไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนถามต่อไปเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเห็นแน่นอนว่าในขณะเกิดของบุคคลที่อยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันกำลังเกิดแต่บุคคลอื่นๆที่เวทนาขันที่กำลังตายเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้2เครื่องหมายขึ้นมาอีกคือเครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดๆเอาเครื่องหมายผิดถูกภาษาบาลีใช้คำว่าอาอุเครื่องหมายผิดภาษาบาลีใช้คำว่าสังจะลองเอาไปใส่ดูเครื่องหมายผิดถูกใส่คำว่าอาอุเครื่องหมายถูกใส่คำว่าสังจะ
เวลาทำอย่างนี้เราจะได้4เครื่องหมายตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำละถูกผิดถูกถูกผิดถูกและผิดผิด4อย่างจากนั้นเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าถ้าบท1มีองค์ธรรมเป็นเช่นไรเขาจะไปสอดคล้องกับองค์ธรรมบทเดียวของตำแหน่ง4องค์ธรรมบท1ตำแหน่งองค์ธรรม2บทตำแหน่ง1เป็นเช่นไรจะไปสอดคล้องกับองค์ธรรม2บทของตำแหน่ง2องค์ธรรมบท1ตำแหน่ง3เป็นเช่นไรจะไปสอดคล้องกับองค์ธรรมบทที่1บทของตำแหน่ง4ประธานโทษตำแหน่ง2องค์ธรรม2บทตำแหน่ง3เป็นเช่นไรจะไปสอดคล้องกับองค์ธรรมตำแหน่ง4ลองใส่เข้าไปดูอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้กลับไปหาแบบเดิมถามว่าจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นลองเอามาใส่แบบนี้ก่อนองค์ธรรมตำแหน่ง1มันจะไปสอดคล้องกับองค์ธรรมตำแหน่ง4บทเดียวลองใส่ไปก่อนนะครับยะอุองค์นำ1บทตำแหน่ง3ไปสอดคล้องกับองค์ธรรม1บทตำแหน่ง2ใส่เข้าไปอาอุองค์ธรรม2บทตำแหน่ง1จะไปสอดคล้องกับองค์ธรรม2บทตำแหน่ง2ปะอุองค์ธรรม2บทตำแหน่ง3จะไปสอดคล้องกับองค์ธรรม2บทตำแหน่ง4คือสังจะเนี่ยดูอย่างนี้ก่อนนะครับลองหาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้กลับไปหาอย่างเดิมนะครับเรามาหาอย่างเดิมดูรูปขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอาสันถามต่อไปเวทนาขันธ์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอาสันไม่มีเวทนาแต่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจมีเวทนาเราจึงได้สองเครื่องหมายเครื่องหมายแรกคือยะอุอยู่ในส่วนของอนุโลมกุจฉาเครื่องหมายที่สองคือปะอุอยู่ในส่วนของอนุโลมกุจฉาสองบทจากนั้นไปถามปัจจนิกประธานโทษปฏิโลมกุจฉาถามว่าเวทนาขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจและบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอาสานประธานโทษรูปถามต่อไปรูปขันธ์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดกับคนซึ่งกำลังเกิดในอารูปแต่รูปขันธ์กำลังเกิดแก่บุคคลที่อยู่ในปัญจเราจึงได้ออกมา2เครื่องหมายคือถูกผิดและผิดถูกถูกถูกผิดองค์ธรรมนั้นคืออะอุอะรูปังอุปะปัจฉันตานัง2บทถูกถูกได้แก่ปะอุปัญจโอการังอุปะปัจฉันตานังถามปัจจนิกอนุโลมปุจฉาถามว่ายัสสะรูปะขันโทนุปัจฉติรูปะขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมี2สภาวะ1ขาเกิดเกิดไม่ได้2ขาตายตายทั้งหมดไปดูก่อนขาเกิดเกิดไม่ได้รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่ใครรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่คนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิกับบุคคลทั้งหมดกำลังตายรูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดเกิดไม่ได้ตายทั้งหมดจากนั้นถามต่อไปเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเห็นได้ทันทีบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันธ์กำลังเกิดแต่บุคคลซึ่งกำลังตายจะไปบอกว่ากำลังเกิดไม่ได้ตายทั้งหมดเราจึงได้เครื่องหมายออกมาอีก2เครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายผิดถูกคืออะอุอะรูปังอุปะปัจฉันตานังเครื่องหมายผิดผิดคือคนตายทั้งหมดชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังหาใหม่ในปฏิโลมปุจฉาถามว่ายัสสะวาปนะเวทนาขันโท
นุปปัชชติหรือว่าเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดแก่สองสภาวะขาเกิดไม่ได้ขาตายทั้งหมดขาเกิดไม่ได้คือในอสัญญสัตตภูมินี้มีแต่รูปไม่มีนามขาเกิดไม่ได้สภาวะที่สองคือขาตายทั้งหมดเป็นองค์ธรรมของเวทนาขันโทนุปปัชชติเวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปรูปประขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมีแต่รูปขณะเกิดรูปก็ต้องกำลังเกิดจะบอกว่าไม่ใช่กำลังเกิดไม่ได้ดังนั้นขณะเกิดมีรูปประขันกำลังเกิดแต่คนซึ่งตายทั้งหมดจะบอกว่าเกิดก็ไม่ได้จึงบอกว่าไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมออกมา2ชุดเครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดในเครื่องหมายผิดถูกนั้นภาษาบาลีใช้คำว่ายะอุเครื่องหมายถูกผิดภาษาบาลีที่เป็น2บทใช้คำว่าสังจะคราวนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันพอเราหาองค์ธรรมได้ทั้งหมดแล้วแบบเดิมที่เราเคยหามาเปรียบเทียบกันกับการจัดเรียงใหม่นะครับลองมาดูว่าจริงไหมหลักการของเขาคือเราแบ่งองค์ธรรมออกเป็น4ชุดตามอนุโลมและปัจจนิกอนุโลมปุจฉาและปฏิโลมปุจฉาหลักการของเราง่ายมากคือบทเดียวของตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวของตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นเขาจะลิงก์กันเห็นไหมครับจริงไหมบทเดียวตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรอาอูเหมือนกันเลยเนี่ยครับบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้น2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไรนี่2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นองค์ธรรมปะอุเนี่ยองค์ธรรมปะอุทั้งคู่เลย2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมมาดูเพราะฉะนั้นเราสามารถหายมกได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นโดยการจัดเรียงองค์ธรรมและใช้คอนเซปต์ของพระพุทธเจ้าด้วยล่ะครับเป็นระเบียบมากเป็นอย่างนี้หมดเลยทั้ง10ยมกพอเราเข้าไปดูแทนที่เราจะไปหาแบบเก่าเราตั้งแบบใหม่ได้ทันทีนะครับเวลาเราตั้งแบบใหม่เอามาตั้งแบบใหม่อีกทีหนึ่งแล้วบอกคอนเซปต์ของเราคือบทเดียวตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นบทเดียวตำ2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้น2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นเรามาหาวิธีที่เรากำลังจะเรียนต่อไปถามใหม่รูปประขันกำลังเกิดแก่บุคคลใดคราวนี้เราหาแค่4เครื่องหมายพอไม่ต้องหาหลายเครื่องหมายละเราหาเครื่องหมายถูกผิดชุด1ที่ตำแหน่ง1ถูกชุด1ที่ตำแหน่ง2ผิดถูกชุด1ตำแหน่ง3และผิดชุดหนึ่งที่ตำแหน่ง4หาแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราใช้โยงสภาวะเอานะครับถามว่าจริงไหมมาดูรูปประขันกำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปประขันกำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจักกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสัญถามต่อไปว่าแล้วเวทนาขันกำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมในปัญจเวทนาขันธ์กำลังเกิดในอสัญไม่มีเวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดเราได้องค์ธรรมออกมา2ชุดคือเครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกผิดไปใส่ตำแหน่ง1ถูกผิดนั่นแหละภาษาบาลีที่ใช้คือยะอุแล้วเราก็บอกว่าในยมกพระพุทธเจ้าได้จัดเรียงองค์ธรรมไว้เรียบร้อยแล้วว่า
บทเดียวตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่งสี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป๊ะลองเอาไปใส่ดูก่อนยะอุใช่ไหมองค์ธรรมสองบทคือคนซึ่งกำลังเกิดในปัญจภาษาบาลีใช้คำว่าปะอุใส่ปะอุแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติของยมกที่พระพุทธองค์ทรงจัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วว่าสองบทตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไรสองบทตำแหน่งสองก็เป็นอย่างนั้นคือปะอุถามครั้งที่สองไม่ต้องไปปัจจนิกแล้วประธานโทษไม่ต้องไปปฏิโลมแล้วเพราะขึ้นมาแล้วนะครับถามครั้งที่สองเลยเมื่อกี้ถามไปว่ารูปประขันกำลังเกิดก็สองชุดนั่นแหละถามครั้งที่สองว่ารูปประขันไม่ใช่กำลังเกิดก็คือส่วนที่เหลือเลยรูปประขันไม่ใช่กำลังเกิดเพราะเกิดแค่สองตำแหน่งคนซึ่งกำลังเกิดในปัญจกับคนซึ่งกำลังเกิดในอาสันที่เหลือจึงสามารถสรุปได้ว่ารูปประขันไม่ใช่กำลังเกิดเพราะกำลังเกิดมีสองสภาวะขาเกิดเกิดไม่ได้ขาตายตายทั้งหมดเกิดไม่ได้กับตายทั้งหมดเนี่ยขาเกิดเกิดไม่ได้คนเกิดในอรูปไม่มีรูปรูปประขันไม่ใช่กำลังเกิดกับคนที่ตายทั้งหมดคือรูปประขันไม่ใช่กำลังเกิดเพราะเขากำลังตายนั่นเองนะครับสองสภาวะถามต่อไปว่าแล้วเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเห็นได้ทันทีเลยว่าขณะเกิดของอรูปภูมิเวทนาขันกำลังเกิดแต่คนซึ่งตายกำลังตายอยู่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดเราได้สภาวะมาอีก2เครื่องหมายเราบอก2เครื่องหมายนั้นมาใส่แค่ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4พระพุทธเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างนี้แล้วนะครับตำแหน่ง3คืออะไรเครื่องหมายผิดถูกเครื่องหมายผิดถูกคืออะอุแล้วเราก็รู้ต่อไปว่าบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นลองโยงมาดูว่าใช่อะอุมั้ยอะอุโยงมาก่อนนะครับได้เครื่องหมายต่อไปคือผิดภาษาบาลีคือสัพเพสังจะวันตานังสัพเพสังจะวันตานังเราจึงหยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้มาใส่ในเครื่องหมายผิดใส่ตำแหน่งไหนตำแหน่ง3ที่เราเตรียมไว้แล้วใส่สังจะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าในโครงสร้างยมกนั้นพระพุทธเจ้ามีแค่4เครื่องหมายเครื่องหมายอื่นไม่มีเราก็ใช้โยงสภาวะเอาตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นสังจะมาดูสิครับเหมือนไม่เหมือนชุดแรกที่เราเคยหาในการแบ่งออกเป็น4ส่วนคือตำแหน่ง1อนุโลมมปุจฉาถูกผิดคือยะอุถูกคือปะอุมาดูเลยยะอุและปะอุตำแหน่ง2อนุโลมปฏิโลมปุจฉาคืออะอุและปะอุมาดูตำแหน่ง2ตรงไหมไม่ได้คิดออกมาเลยนะครับใช้โยงสภาวะเอาบทเดียวคืออะอุ2บทคือปะอุจากนั้นไปฝ่ายปัจจนิกอนุโลมปุจฉาได้องค์ธรรม2บทคืออะอุกับสังจะถามว่าตรงไหมมาดูอะอุและสังจะอะอุและสังจะมาดูฝ่ายปัจจนิกปฏิโลมปุจฉาได้องค์ธรรมอีก2บทคือยะอุและสังจะเนี่ยยะอุและสังจะจะทำให้การศึกษายมกของเรารวดเร็วขึ้นเพราะ1เรารู้ว่าสภาวะที่พระพุทธองค์ทรงมาเปรียบเทียบกันสองอย่างจะทำให้ได้4สภาวะขององค์ธรรมคือเครื่องหมายถูกผิดเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดถูกและเครื่องหมายผิดแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติของยมกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอย่างมีระเบียบแบบนี้เพื่อที่จะนำเสนอในการตอบยมกทั้ง4ปุจฉาที่พระพุทธองค์ทรงถามตนเองไม่ได้ถามคนอื่นพระพุทธองค์ทรงถามตนเองแล้วก็ตอบด้วยตนเองด้วยเพราะคนอื่นตอบแทนไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงตอบถามเองและตอบเองจึงได้สภาวะมาเป็นแบบนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปในอนาคตที่เราจะใช้นะครับเราใช้แบบนี้เลยสภาวะที่เราพูดถึงคือเราจะตั้งองค์ธรรมออกเป็น4ช่องคือช่องที่1
ช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4ในส่วนช่องที่1และช่องที่2ได้แก่ฝ่ายอนุโลมช่องที่3ช่องที่4ได้แก่ฝ่ายปัจจนิกเบอร์1คือส่วนที่เรียกว่าอนุโลมมปุจฉาเบอร์2คือส่วนที่เรียกปาติโลมมปุจฉาเบอร์3ฝ่ายปัจจนิกคือส่วนที่เรียกว่าอนุโลมมปุจฉาเบอร์4ในฝ่ายปัจจนิกคือปาติโลมมปุจฉาพอเราตั้ง4แล้วก็ให้เครื่องหมายเขาไปเลย4เครื่องหมายคือเครื่องหมายถูกผิดและถูกในตำแหน่ง1ถูกผิดและถูกในตำแหน่ง2จากนั้นถูกผิดผิดถูกและผิดในตำแหน่ง3และผิดถูกและผิดในตำแหน่ง4เป็นโครงสร้างที่เราต้องตั้งไว้ก่อนจากนั้นเมื่อหาองค์ธรรมแล้วหาแค่4เครื่องหมายเท่านั้นอันได้แก่เครื่องหมายถูกผิดในตำแหน่งที่1เครื่องหมายถูกในตำแหน่งที่2เครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่งที่3เครื่องหมายผิดในตำแหน่งที่4พอเราหาได้4เครื่องหมายแบบนี้ใช้โยงสภาวะเอาหมดเลยคือบทเดียวในตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวในตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้น1บทเดียวเท่ากับ4บทเดียวบทเดียวตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้น3บทเดียวจะเหมือนกับ2บทเดียวโดยสภาวะใช้โยงเอาเพราะฉะนั้น3บทเดียวจะเท่ากับ2บทเดียวอันนี้คือด้านบน1บทเดียวจะเท่ากับ4บทเดียว3บทเดียวจะเท่ากับ2บทเดียวจากนั้น1 2บทจะเท่ากับ2 2บทคือชุดนี้1 2บทจะเท่ากับ2 2บทและ3 2บทจะเท่ากับ4 2บทนั่นเองออกมา4ชุดเครื่องหมายหายมกครั้งเดียวตอบได้4ชุดเลยนะครับหายมกครั้งเดียวตอบได้4ชุดเลยดังนี้นะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างที่เราจะหาในอนาคตต่อไปใช้ได้ทั้ง10ยมกเลยทุกยมกใช้แบบนี้ได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับในปวัตติวาระนะครับองค์ธรรมคือชุดนี้องค์ธรรมบทเดียวองค์ธรรมบทเดียวคือถูกผิดของเบอร์1จะเหมือนองค์ธรรมผิดถูกของเบอร์4 1เหมือนกับ4องค์ธรรม2บทคือถูกของ1จะเหมือนกับถูกของ21เหมือนกับ2องค์ธรรมผิดถูกของ3เหมือนกับอันนี้สะกดผิดเหมือนกับถูกผิดของ2เอา3โยกมา2 2กับ2กับ3เหมือนกันนะครับจากนั้นองค์ธรรม2บทผิดของ3จะเหมือนกับผิดของ4 1เหมือนกับ4บทเดียว1เหมือนกับ2 2บทอันนี้ต้องเป็น3เหมือนกับ2บทเดียว3เหมือนกับ4 2บทนะครับดังนี้อันนี้คือวิธีการหาต่อไปนี้ทั้งหมดทุกยมกที่เรากำลังหาแบบนี้นะครับดังนั้นมาสรุปอีกทีนะครับสรุปอีกทีเวลาเราหายมกสิ่งที่เราจะต้องทำคือ1ต้องตั้งโครงสร้างโครงสร้างเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่เมื่อกี้ยกเอาโครงสร้างของขันธายมกะมาให้รู้นะครับตั้งโครงสร้างให้ได้ตอนนี้ที่เรามีโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับ
สิ่งที่เราจะต้องรู้บอกเกินนำไปเลยคือเราจะต้องเอาบกพร่องหนึ่งอย่างอย่างเช่นตาไปเทียบกับหูตาบกพร่องได้ก็ต้องเอาตาที่บกพร่องมาใช้บกพร่องสองคือหูที่หนวกได้ก็เอาคนที่บกพร่องสองขึ้นมาใช้จากนั้นที่เมื่อวานนี้คุณพี่ก็ถามว่าสองบทมีทั้งบกพร่องทั้งตาทั้งหูไหมมีก็เป็นบกพร่องหนึ่งบวกสองอันนี้เป็นโครงสร้างที่เรามาใช้สำหรับตัวบกพร่องจากนั้นก็ใส่ไปคนซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอรูปประสาทเนี่ยเขาเรียกการตั้งโครงสร้างยมกนะครับพอตั้งโครงสร้างยมกแล้วให้เรามาถามคือวิสัชนาสองครั้งถามแบบอนุโลมหนึ่งครั้งวิสัชนาสองครั้งแบ่งเป็น1อนุโลมถาม1ครั้งอย่างเช่นรูปกำลังเกิด1ครั้งแล้วก็เอามาหาองค์ธรรมถามครั้งที่2คือถามแบบปฏิโลมเลยส่วนที่เหลือแหละรูปไม่ใช่กำลังเกิดพอเราได้เครื่องหมายเสร็จปั๊บอันที่3ที่เราจะต้องทำคือโยงสภาวะเอาสภาวะโยงยังไงตั้ง4แถวแล้วก็ให้เครื่องหมายเขาไปเลยว่าแถวที่1คือเครื่องหมายถูกกับผิดแถวที่2ถูกกับผิดและถูกแถวที่2เครื่องหมายถูกกับประธานโทษถูกผิดและถูกแถวที่3เครื่องหมายผิดถูกและผิดแถวที่4เครื่องหมายผิดถูกและผิดที่เราจะต้องหาองค์ธรรมมาเติมก็คือหมวดธรรมทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้มีอยู่4เครื่องหมายคือในตำแหน่ง1หาบทถูกผิดตำแหน่ง1หาบทถูกไปตำแหน่ง3หาบทผิดถูกกับตำแหน่ง3หาบทผิดจากนั้นใช้โยงสภาวะได้เลยทำได้จริงยมกออกด้วย2นาทีหลุดเลยนะครับการโยงสภาวะคือหาองค์ธรรมของบท1ในตำแหน่ง1โยงสภาวะไปที่บท1ตำแหน่ง4ชุดที่1 1เหมือนกับ4จากนั้นองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง3โยงมาเป็นตำแหน่ง2เห็นไหมครับที่ไม่ได้ไฮไลท์อ่ะใช้วิธีการโยงเอาสภาวะหมดเลยไม่ต้องคิดออกมานะครับองค์ธรรมก็เหมือนพระบาลีก็เหมือนกันทุกประการนะครับเหมือนกันทุกประการจากนั้นองค์ธรรม2บทตำแหน่ง1โยงสภาวะไปตำแหน่ง2องค์ธรรม2บทตำแหน่ง3โยงสภาวะไปในตำแหน่ง4แค่นี้ยมกออกมาเกลี้ยงทั้ง10ยมกเลยนะครับสะอาดสะอ้านรวดเร็วด้วยที่เราจะต้องทำมีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองที่เราจะใช้เรียนกันในคราวต่อไปนะครับดังนี้นะครับออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ถามคำถามเป็นยังไงครับมึนหรือยังนะครับมึนหรือยังวันนี้หนักหน่อยนะครับเพราะยังไม่ได้เข้ายมกพูดถึงเรื่องการปูพื้นทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใช้เอกสารแล้วนะครับท่านใดยังไม่มีรบกวนปริ้นออกมาก่อนนะครับจะถ้าขึ้นเอกสารแล้วนะครับในเอกคือด้วยความที่วิธีการของเราเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแล้วก็เป็นการหาองค์ธรรมที่กระทัดรัดนะครับกระชับเวลาเรียนไม่ได้สอนเร็วนะครับแต่วิธีการมันเร็วของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันไปบางทีเนี่ยหายไปสัก5วันเนี่ยกลับมาขึ้นการ2การ3ไปแล้วนะครับเพราะมันผ่านไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเน้นในการให้นักศึกษาทุกท่านนะครับพี่ทุกท่านนะครับให้มีอุปการะต่อการเข้าไปฝึกฝนด้วยตนเองมากที่สุดจึงทำเอกสารให้นะครับก็เขียนก็ได้นะครับที่ทำเอกสารตอนนี้ไปไม่ถึงทุกท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทำแค่มา30ชุดนะครับแล้วก็แจกจ่ายไม่ได้ทั่วตอนแรกไม่ทราบว่านักศึกษาจะมาเรียนกับกี่ท่านนะครับก็เลยพอมีจำนวนมากขึ้นเอกสารไปไม่ทั่วนะครับก็ขอประทานโทษจริงๆนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในอนาคตนะครับถึงจะมีโอกาสได้ไปที่ร้านนะครับตอนนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องขออนุญาตนะครับขอรบกวนนักศึกษานะครับให้รบกวนช่วยตัวเองสักนิดนึงก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับเอกสารให้รบกวนรับเอกสารให้ทำเอกสารนิดนึงนะครับมีคำถามไหมครับหรือว่างงอยู่
หรือว่าง่ายไม่รู้จะถามอะไรเพราะมันง่ายไปหมดเอานะครับขอกลับไปที่เอกสารอีกทีหนึ่งนะครับโครงสร้างของเราก็มีดังนี้เท่านี้นะครับเรียนยมกเรียนทั้งปีก็เรียนอยู่แค่นี้แหละครับใช้คุณสมบัติของยมกกับความกับพุทธประสงค์ของพุทธเจ้านะครับที่จะแบ่งองค์ธรรมออกเป็น4ชุดในการตั้งคำถามแบบนี้นะครับดังนั้นพอเราได้โครงสร้างแบบนี้แล้วส่วนแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราต้องทำความเข้าใจในโครงสร้างยมกเหล่านี้นะครับว่าเราใช้เครื่องหมายแค่4เครื่องหมายเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นการตั้งยมกขึ้นมาให้ได้นะครับขออนุญาตเข้าสู่ยมกเลยนะครับเห็นไหมครับการที่1โครงสร้างในการตั้งยมกมีแบบนี้นะครับเมื่อมีการถามว่ายัสสะจักขายตนังอุปัชชติตัสสะโสตายตนังอุปัชชติติหลักการของเราไม่ต้องถาม4ครั้งหลักการของเราคืออะไรหลักการของเราแค่ตั้งโครงสร้างยมกได้ให้วิสัชนาแค่2ครั้งพอคือถามแบบอนุโลมครั้งหนึ่งแถมแบบถามแบบปฏิโลมครั้งหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำจุดแรกคือต้องตั้งโครงสร้างยมกก่อนเราค่อยไปวิสัชนาแล้วก็โยงสภาวะเหล่านี้นะครับดังนั้นเราต้องตั้งโครงสร้างยมกในการหนึ่งให้โครงสร้างมาแล้วเมื่อเราเห็นจักขุเห็นโสตะเราต้องกำหนดในใจได้เลยว่าเวลาที่มีองค์ธรรมที่บกพร่องได้มีอยู่4ชุดองค์ธรรมคือโส3เมื่อกี้เราบอกแล้วโส3ชุดจัก3ชุดคา2ชุดชิว1ชุดเมื่ออะไรก็ตามมีการเปรียบเทียบกันระหว่างองค์ธรรมที่บกพร่องได้เหล่านี้คือจักขุโสตะคานะชิวหา4อย่างนี้เป็นองค์ธรรมที่สามารถจะบกพร่องได้ให้เราติ๊กลงไปเลยว่าอันนี้ก็บกพร่องได้อันนี้ก็บกพร่องได้เมื่อไรมีองค์ธรรมบกพร่องแล้วเราจะต้องตั้งองค์ธรรมบกพร่องเหล่านั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างยมกเราบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าเรียกคนที่บกพร่องว่าอะจักขุกานังกับอะโสตะกานังเนี่ยเป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกเวลาเราตั้งโครงสร้างยมกเราก็ต้องใส่อะจักขุคือบกพร่องชุดที่1ใส่เข้าไปก่อนเราจึงได้ชุดแรกที่เป็นโครงสร้างยมกคืออะจักขุกานังหนึ่งส่วนจากนั้นไปตั้งบกพร่องอันที่สองเอาโสตะเข้ามาเกี่ยวข้องกลับไปดูว่าโสตะบกพร่องได้ไหมนี่ไงโสตะก็บกพร่องได้จักขุก็บกพร่องได้จึงต้องเอาองค์ธรรมของคนที่หูหนวกมาตั้งด้วยคืออะโสตะกานังได้อาจักอะโสแล้วเมื่อวานนี้คุณพี่ถามว่า2อย่างบกพร่องพร้อมกันได้ไหมได้สิทำไมไม่ได้นี่ไง2อย่างบกพร่องได้ก็ใส่ทั้งอะจักและอะโสเข้าไปในคราวเดียวกันเป็นองค์ธรรมพิเศษของอายตนะที่บกพร่องได้จากนั้นก็คือบุคคลที่เหลือที่เราตั้งไว้ตั้งแต่หน้าเมื่อกี้คือกามรูปอรูปและอสันแบบนี้เรียกว่าโครงสร้างยมกนะครับโครงสร้างยมกจากนั้นก็ให้แขนเข้าไปเลยกลางแขนเข้าออกเป็น2ข้างนะครับเป็นขาเกิดส่วนหนึ่งขาดับส่วนหนึ่งขาเกิดส่วนหนึ่งขาดับส่วนหนึ่งขาเกิดส่วนหนึ่งขาดับส่วนหนึ่งแบบนี้นะครับนี่เรียกว่าโครงสร้างยมกโครงสร้างยมกพอเราได้โครงสร้างยมกเราก็มาเตรียมตัววิสัชนาโดยการเขียนตารางแบบที่เมื่อกี้เราตั้งไว้4จุดคือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4 4ตำแหน่งนั้นคือเป็นตัวแทนวิสัชนา
ของฝ่ายอนุโลมฝ่ายปัจจนิกทั้งอนุโลมปุจฉาและปฏิโลมปุจฉาโดยการใส่เครื่องหมายให้เขาด้วยว่าตำแหน่ง1เราใส่เครื่องหมายถูกผิดกับถูกถูกตำแหน่งที่2ใส่เครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกถูกตำแหน่งที่3ใส่เครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดผิดตำแหน่งที่4ใส่เครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดผิดเรามุ่งหมายที่จะหาองค์ธรรม4ชุดเท่านั้นคือเครื่องหมายถูกผิดในตำแหน่ง1เครื่องหมายถูกถูกตำแหน่ง1เครื่องหมายผิดผิดตำแหน่งผิดถูกตำแหน่ง3และเครื่องหมายผิดผิดในตำแหน่ง3จากนั้นใช้โยงสภาวะเอาหมดเลยในตำแหน่ง2และตำแหน่ง4ไม่ต้องหาเราบอกว่าเราจะต้องทำ2ครั้งคือวิสัชนา2ครั้งฝ่ายอนุโลม1ครั้งส่วนที่เหลือก็เป็นปฏิโลมโดยปริยายเพราะฉะนั้นเราถามว่าจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดเอาโครงสร้างมาดูเห็นไหมครับคนที่ตาบอดจักขายตนะย่อมเกิดไม่ได้จึงชื่อว่าอจักขุไม่มีจักขุเข้าประกอบในกรรมชรูปอจักขุแต่บุคคลที่เป็นอโสตะคือบุคคลที่เป็นบกพร่องทางหูบุคคลที่บกพร่องทางหูต้องอนุมานว่าตาไม่บอดเพราะเรายกเอาบุคคลที่ทั้งตาบอดและหูหนวกเป็นบุคคลพิเศษในบรรทัดที่3แล้วดังนั้นเราจึงได้บุคคลที่จักขุกำลังเกิด1คนคือบุคคลที่หูหนวกเนี่ยตาไม่บอดคนแรกตาบอดติ๊กไม่ได้เพราะไม่ใช่องค์ธรรมเพราะตาเขาบอดคนที่2หูหนวกคนที่หูหนวกอนุมานได้เลยว่าตาเขาไม่บอดแต่คนที่3นี่สิตาก็บอดหูก็หนวกไม่สามารถจะเป็นองค์ธรรมได้จากนั้นบุคคลข้างล่างคือบุคคลปกติในภูมิทั้ง4บุคคลปกติในภูมิทั้ง4คือในกามภูมิอันนี้คือองค์ธรรมชุดแรกที่เรารู้เลยว่าในกามภูมิมีอายตนะเกิดได้11อายตนะจักขายตนะก็เป็น1ในอายตนะที่กำลังเกิดได้เพราะฉะนั้นบุคคลใดกำลังเกิดในกามจักขายตนะกำลังเกิดไปดูชุดต่อไปบุคคลใดกำลังเกิดในรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้5อายตนะคือจักขาโสตารูปามนาและธรรมะดังนั้นโสตาประธานโทษจักขาเกิดได้เพราะเขามีจักขาติ๊กจักขาเกิดได้จากนั้นไปดูในอารูปในอารูปมีอายตนะเกิดได้2อายตนะเท่านั้นคือมนายตนะและธรรมายตนะจักขาเกิดไม่ได้ไม่ใช่องค์ธรรมในอาสันมีอายตนะเกิดได้2อายตนะคือรูปายตนะและธรรมายตนะจักขาเกิดไม่ได้ไม่ใช่องค์ธรรมเราจึงได้องค์ธรรมในสันนิฐานบทมา3ตำแหน่งคือคนที่หูหนวกคืออโสกำลังเกิดกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูป2ตำแหน่งได้3ตำแหน่ง1ตำแหน่งคือคนหูหนวกอีก2ตำแหน่งคือคนซึ่งกำลังเกิดในกามและคนซึ่งคือกำลังเกิดในรูปจากนั้นถามต่อไปโสตายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมไม่ต้องไปถามที่อื่นเลยนายมกตั้งเท่าไหร่ก็ถามเท่านั้นติ๊กเท่าไหร่ก็ถามเท่านั้นนะครับติ๊ก3ติ๊กก็คือถามแค่3คนนี้คนอื่นไม่ถามนะครับถามว่าโสตายตนะก็กำลังเกิดใช่ไหมเราเห็นทันทีเลยว่าคนหูหนวกเขาไม่มีหูนี่โสตาจะไปเกิดได้ยังไงดังนั้นเครื่องหมายจึงไม่ใช่เครื่องหมายถูกแล้วจะต้องเป็นเครื่องหมายผิด
โสตายตนะไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นไปดูในกามกับในรูปในกามภูมิมีอายตนะเกิดได้11อายตนะโสตายตนะก็เป็นหนึ่งในอายตนะที่กำลังเกิดได้ดังนั้นโสตายตนะกำลังเกิดในส่วนของบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิมีอายตนะเกิดได้5อายตนะคือจักขุโสตะเนี่ยโสตะมีเพราะโสตะมีดังนั้นโสตายตนะก็เกิดได้ดังนั้นโสตายตนะกำลังเกิดเราได้องค์ธรรมออกมา2อันแล้วนะครับ2อันแล้วเราก็หยิบองค์ธรรมเหล่านี้นะครับไปตั้งอยู่ในยมกของเราได้2ชุดชุดแรกคืออโสกำลังเกิดก็ตั้งเลยอโสเนี่ยกำลังเกิดองค์ธรรม2ชุดถูกๆได้แก่กามและรูปกำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปและบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกาม2ชุดแล้วเราก็บอกว่าเราหาแค่นี้เราโยงสภาวะหมดเลยไม่มีการไปทำอย่างอื่นอีกดังนั้นเราบอกว่าถูกผิดตำแหน่งหนึ่งไปเหมือนกับที่ไหนเอ่ยถูกผิดตำแหน่งหนึ่งไปเหมือนกับผิดถูกตำแหน่ง4บทเดียวตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นโยงไปเลยอโสกำลังเกิดขีดหน้าหมายถึงกำลังเกิดนะครับขีดหลังหมายถึงกำลังตายจากนั้นองค์ธรรม2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไรองค์ธรรม2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นโยงสภาวะได้เลย1โยงไป2กามขาเกิดและรูปขาเกิดออกมา2ชุดละนะครับเสร็จไปครึ่งยมกอย่างนี้เราเรียกว่าเสร็จไปครึ่งยมกจากนั้นให้ถามอะไรอีกถามครั้งที่2คือถามแบบปฏิโลมปุจฉาถามครั้งที่2ถามว่าอะไรล่ะปฏิโลมเมื่อกี้เราถามว่ากำลังเกิดประธานโทษปัจจนิกไม่ใช่ปฏิโลมถามแบบปัจจนิกเมื่อกี้ถามว่ากำลังเกิดปัจจนิกก็ถามต้องถามว่าไม่ใช่กำลังเกิดคนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าจักขายตนะกำลังเกิดกินเนื้อที่3ตำแหน่งดังนั้นไม่ต้องคิดเลยตำแหน่งที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละจากขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามจริงไม่จริงปีนี้ไม่ใช่กำลังเกิดมีอยู่3สภาวะปีที่แล้วมี2สภาวะคือขาเกิดเกิดไม่ได้ขาตายตายทั้งหมดปีนี้เพิ่มมาอีก3สภาวะคือ1ถ้าไม่ใช่กำลังเกิดคือบกพร่องก็คือพวกพิการนั่นแหละ2ขาเกิดเกิดไม่ได้3ขาตายตายทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาวะของไม่ใช่กำลังเกิด1บกพร่อง2เกิดไม่ได้3ตายทั้งหมด1บกพร่อง2ขาเกิดเกิดไม่ได้3ขาตายตายทั้งหมดเป็นสภาวะของจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามว่าจริงไหมจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดคนแรกมาเลยอะจักขุกานังเขาไม่มีตาเนี่ยตาบอดตาบอดจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนนะครับติ๊กไปเลยว่าไม่ใช่กำลังเกิดคนที่เว้นว่างไปคืออาจักอโสตาก็บอดหูก็หนวกตาก็บอดหูก็หนวกไม่มีตานี่ตาก็บอดนี่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดอันนี้บกพร่องจบละไปดูสภาวะที่2คือขาเกิดเกิดไม่ได้ไปดูขาเกิดที่เหลือคือคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้2อายตนะเท่านั้นคือมนายตนะและธรรมายตนะไม่มีจักขายตนะอันนี้แปลว่าจักขาเกิดไม่ได้เพราะจักขาเกิดไม่ได้ก็ใส่ผิดไปเลยจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดขาเกิดยังมีอีกส่วนหนึ่งคือคนซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้2อายตนะเท่านั้นคือรูปายตนะและธัมมายตนะ
ไม่มีจักขายตนะจักขายตนะจึงไม่ใช่กำลังเกิดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเรารู้แล้วว่าจักขายตนะกำลังเกิดอยู่3ตำแหน่งคือคนที่หูหนวกกำลังเกิดสุดหนึ่งตาดีคนซึ่งกำลังเกิดในกามคนซึ่งกำลังเกิดในรูปนี่เป็นองค์ธรรมของฝ่ายอนุโลมคือจักขายตนะกำลังเกิดอันนั้นเป็นการถามครั้งที่หนึ่งจากนั้นเรามาถามครั้งที่สองถามว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังเกิดมีอยู่3สภาวะคือ1เป็นพวกบกพร่อง2ขาเกิดเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มี3ขาตายทุกคนที่ตายทั้งหมดคือไม่ใช่กำลังเกิดไปดูคนแรกคือจากขาเกิดเขาตาบอดขาเกิดจากขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดไปดูอาจักกับอโสตาก็บอดหูก็หนวกตาไม่มีอยู่แล้วจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นไปดูในอรูปอรูปในอรูปมีอายตนะเกิดได้2อายตนะเท่านั้นคือมนายตนะและธรรมายตนะจักขายตนะไม่มีจักขายตนะจึงไม่ใช่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้2อายตนะเท่านั้นคือรูปายตนะและธรรมายตนะจักขายตนะไม่มีจักขายตนะจึงไม่ใช่กำลังเกิดได้องค์ธรรมออกไป2เงื่อนไขละบกพร่องกับเกิดไม่ได้เหลืออันสุดท้ายคือตายทั้งหมดก็คือคนตายจะไปบอกว่าเกิดไม่ได้เพราะเขากำลังตายอยู่ก็ติ๊กยาวไปเลยครับขาตายไม่ใช่กำลังเกิดอันนี้เป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบทแห่งปัจจนิกของคำว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเห็นไหมครับพอเรามาสังเกตดีๆเขาคืออะไรครับเขาคือองค์ธรรมที่เป็นองค์ธรรมส่วนเหลือถูกไหมครับเราติ๊กอนุโลมไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตรงกันข้ามหมดเลยไม่ต้องคิดติ๊กอะไรที่เป็นอนุโลมที่เหลือเป็นปฏิโลมที่ว่าถาม2ครั้งก็ถามครั้งเดียวนั่นแหละที่เหลือก็ผิดหมดนะครับถูก3ที่ที่เหลือผิดหมดก็คือ3สภาวะที่พูดนะครับว่าถามแบบอนุโลมได้องค์ธรรมเท่าไหร่องค์ธรรมส่วนเหลือเป็นปฏิโลมหมดก็ใส่ผิดไปให้หมดเลยไม่ต้องคิดนะครับจากนั้นมาหาว่าแล้วโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมไปดูเลยคนที่ตาบอดคนที่ตาบอดอย่างเดียวหูฟังได้ยินนี่เพราะว่าเขาไม่ได้หูหนวกด้วยพอเขาไม่หูหนวกด้วยต้องอนุมานเอาว่าคนที่พิการอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งต้องไม่พิการเพราะเราตั้งองค์ธรรมพิการทั้งสองไว้ต่างหากแล้วนะครับดังนั้นคนที่ตาบอดอย่างเดียวหูต้องไม่พิการเมื่อหูไม่พิการโสตายตนะกำลังเกิดกับอีกส่วนหนึ่งคือบุคคลที่ไม่มีทั้งตาไม่มีทั้งหูไม่มีทั้งตาไม่มีทั้งหูหูก็ไม่มีดังนั้นโสตายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิมีอายตนะ2อายตนะเท่านั้นคือมนายตนะและธรรมายตนะโสตายตนะไม่มีโสตายตนะจึงไม่ใช่กำลังเกิดคนซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้2อายตนะเท่านั้นคือรูปายตนะและธรรมายตนะโสตายตนะไม่มีโสตายตนะจึงไม่ใช่กำลังเกิดหมดแล้ว2สภาวะไปดูสภาวะสุดท้ายคือคนที่ตายทั้งหมดคนที่ตายทั้งหมดไม่ต้องคิดเลยโสตายตนะไม่ใช่กำลังเกิดหรอกเพราะเขากำลังตายนั่นเองดังนั้นคนซึ่งกำลังตายทั้งหมดหยิบเอาองค์ธรรมมาใช้ได้นะครับคนซึ่งตายทั้งหมดในภาษาบาลีใช้คำว่าสังจะอยู่แล้วก็คงคำว่าสังจะทิ้งไว้นะครับคราวนี้มาดูองค์ธรรมส่วนที่เหลือส่วนหน้าเห็นไหมครับมันออกมา2ตัวพอดีคือเครื่องหมายผิดถูกส่วนหนึ่งกับเครื่องหมายผิดผิดส่วนหนึ่งผิดถูกคืออันนี้
ผิดถูกคืออะจากกำลังเกิดอะจากกำลังเกิดแล้วก็หยิบองค์ธรรมอะจากกำลังเกิดเนี้ยไปใส่ในเครื่องหมายผิดถูกตำแหน่ง3ใส่เข้าไปเลยอะจากกำลังเกิดตำแหน่ง3แล้วเรารู้ว่าถ้าได้องค์ธรรมในตำแหน่ง3เมื่อไรให้เอา3เนี่ยบทเดียวโยงไปตำแหน่ง2บทเดียวโยงได้เลย3องค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรองค์ธรรมตำแหน่ง2บทเดียวก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นไปดูองค์ธรรม2บทที่เหลือองค์ธรรม2บทที่เหลือเอาคนเยอะๆมาก่อนเอาคนเยอะๆมาก่อนคนเยอะๆคือสังจะก็หยิบสังจะนี่แหละมาใส่เป็นองค์ธรรมสังจะจากนั้นที่เหลือใครอีกคือบุคคลที่บกพร่องทั้งสองอย่างคืออาจักอโสด้วยกำลังเกิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปบุคคลที่กำลังเกิดอยู่ในอสันหยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้มาใช้เป็นอาจักอโสซึ่งกำลังเกิดคนซึ่งกำลังเกิดในอรูปและคนซึ่งกำลังเกิดในอสันไม่ต้องหาองค์ธรรมใหม่เพราะเรารู้แล้วว่าหลักการของพระพุทธเจ้าคือ2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไรให้โยงสภาวะ2บทตำแหน่ง3ไปที่2บทตำแหน่ง4ทันทีก็โยงไปทันทีเลยว่าเป็นสังจะอะจักอโสขาเกิดอรูปขาเกิดและอสันขาเกิดแค่นี้ยมกเราก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ไปว่าบาลีแล้วก็เป็นคำแปลแล้วก็องค์ธรรมนะครับที่ทำให้ดูตรงนี้จะบอกว่าเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับเอาคุณสมบัติของยมกแล้วก็แล้วในส่วนของสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้มา4สภาวะเนี่ยครับมาสร้างเป็นยมกได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือโครงสร้างยมกพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะใช้เอกสารที่แจกให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดยังไม่มีต้องใช้ต้องหามาให้ได้นะครับต้องปริ้นออกมาใช้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็การ1ต้องมีก่อนนะครับผมพรุ่งนี้จะใช้เอกสารเล่มที่ให้ไปแล้วนะครับใช้อายตนะยมกะเล่มแรกนะครับใช้ตรงนี้พรุ่งนี้จะสอนแบบนี้อันใหม่ที่ทำตรงนี้ให้ดูก็คือต้องการจะให้เห็นว่าการตั้งยมกของเรามีขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ที่จะต้องใช้ก็คือใช้เอกสารชุดนี้ปัจจุปันนะวาระนะครับให้เห็นว่าวิธีการตั้งยมกมีหลักการขั้นต้นคือต้องดูว่าเขามีบกพร่องหรือไม่เป็นบกพร่องชุดเดียว2ชุดหรือทั้ง2ชุดเลยจากนั้นก็ตั้งภูมิทั้ง4ภูมิคือกามรูปอรูปอสันไปดูสภาวะไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับส่วนข้อ6นี้เอาไว้ทีหลังนะครับอันนี้คู่หลังๆนะครับตั้งแต่คานะเป็นต้นไปเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีนึงจากนั้นเราก็ไปถึงหลักการหาองค์ธรรมคือการสร้างยมกการตั้งโครงสร้างยมกอันนี้แหละที่เมื่อกี้เราหากันตั้งโครงสร้างยมกพอตั้งโครงสร้างยมกได้ปั๊บไปถาม2ครั้งคืออนุโลมและปัจจนิกจากนั้นโยงสภาวะธรรม1บทเดียวกับ4บทเดียวเหมือนกัน3บทเดียวกับ2บทเดียวเหมือนกัน1 2บทกับ2 2บทเหมือนกัน3 2บทกับ4 2บทเหมือนกันแค่นี้ยมกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาได้เรียนอันนี้เราก็จะมาอธิบายซ้ำอีกทีนะครับในวิธีการเข้าหายมกที่เราจะเรียนกันทั้งปีเนี่ยมีอย่างนี้นะครับจึงทำให้ห้องเราเนี่ยเรียนจบก่อนคนอื่นนะครับปีที่แล้วทวนไป3รอบนะครับห้องเราจบก่อนคนอื่นจบแบบมีคุณภาพด้วยนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าใจกันนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปทำข้อสอบเนี่ยไม่ต้องแบกมากไม่ต้องแบกการท่องมากนะครับใช้วิธีการใช้สภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงมอบมาให้เรานี่แหละครับอย่างเป็นระเบียบด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าหาองค์ธรรมในยมกได้แล้วเราก็ใช้การดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับตามสิ่งที่เรามาแสดงได้เราเรียนตามนะครับเราไม่ได้ไปสร้างพระบาลีใหม่เราเรียนตามเข้าไปจับในสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายนะครับพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมาให้เราทราบนะครับตามนี้เลยนะครับเอาวันนี้ยาวแล้วนะครับขออนุญาตออกก่อนเผื่อท่านใดจะมีคำถามนะครับมึนหรือยังครับวันนี้หนักหน่อยนะครับว่าเป็นการปูที่ค่อนข้างจะยาวนานจริงๆนะครับยาวนานจริงๆนะครับก็คิดว่า
จะยังไม่ทิ้งซูมไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดการหนึ่งจบก่อนนะครับเพราะการอื่นเขาไม่ยากนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ในซูมไปพักหนึ่งก่อนนะครับพักใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะให้เข้าใจในองค์ธรรมให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจในพิธีการยมกก่อนจริงๆถ้าเราเข้าใจในการหนึ่งแล้วการอื่นๆเข้าใจหมดนะครับเพียงแต่รู้ว่าวิธีการตั้งยมกตั้งอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะไปทำเองได้ดูเองได้นะครับติดตรงไหนถามได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามกุมภามีนาถ้ามีโอกาสได้เข้าห้องก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในช่วงนี้ก็เรียนยมกอย่างน้อยที่สุดการหนึ่งต้องจบก่อนนะครับเพื่อที่จะให้อย่างน้อยที่สุดให้เข้าใจในวิธีการยมกก่อนนะครับอย่างที่บอกวิธีการยมกของพวกเราเร็วนะครับที่เราเรียนกันในชั้นเนี้ยจะค่อนข้างเร็วนะครับวิธีการก็ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อวิธีการง่ายแล้วส่วนที่เหลือก็คือนักศึกษาต้องฝึกนะครับต้องเอาไปฝึกดูอีกทีหนึ่งนะครับมีคำถามไหมครับเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วเนาะอย่างนั้นเราแยกย้ายดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนต่อพรุ่งนี้ต้องเตรียมเอกสารนะครับพรุ่งนี้จะขึ้นเอกสารที่แจกให้แล้วนะครับต้องใช้นะครับถ้าไม่มีรบกวนหาปริ้นก่อนนะครับผมเพราะผมยังออกไปไหนไม่ได้นะครับผมเอาละครับขออนุโมทนาเรียนเชิญนะครับเรามากราบบูชาพระรัตนตรัยนะครับเหมือนเดิมนะครับกราบบูชาถึงพระพุทธเจ้าเลยนะครับขออนุโมทนาเรียนเชิญครับเปิดไมค์ได้นะครับจะได้เปล่งเสียงออกมานะครับอรหังมาอรหังโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทเทมิวาภาโตภะคะวันตาธัมโมอามังมะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังฆะสังฆะสังฆะนะโมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เป็นตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลิกกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอัพยาหิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์กายทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าของตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วนำไปจงเป็นพลวัตเป็นปัจจัยเป็นวิสัยหลักสูงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติตลอดชาติอย่างนี้จนถึงความพ้นคือพระนิพพานวันธามีข้าพเจ้ากราบบันวันธาอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์